มือที่1กับมือที่2ถ้าจับกันดีแล้วก็จะไม่มีมือที่3แต่ถ้ารัดแน่นเกินไปเขาก็อยากจะคายมือที่3ก็จะเข้ามาแทนพระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmas Why Soya อาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM ค่ะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ7:30 น.ถึง8:00 น.ค่ะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญนะมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากจะแนะนำให้รายการห้องรับแขกสวีท FM อยากให้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านใดในสาขาวิชาชีพใดแนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผ่านแอดไซน์ OKMAS นะคะหรือว่า SIOKMAS เป็น Line ID ของรายการเรานะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันค่ะสำหรับแขกรับเชิญที่เราสัมภาษณ์ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมได้แง่คิดนะมุมมองประการใดจากแขกรับเชิญของเราท่านนี้สามารถส่งเข้ามาได้ค่ะที่ SIOKMAS เรามีของที่ระลึกนะเป็นนาฬิกาแขวนผนังอย่างสวยเลยนะคะและที่สำคัญมีคำพูดที่ให้พลังด้วยก็คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าคิดจะทำนะของบริษัท OKMAS มอบให้กับท่านผู้ฟังด้วยค่ะก็สามารถส่งเข้ามาร่วมสนุกได้นะผู้โชคดี10ท่านค่ะจะได้ของที่ระลึกจากเรานะคะและสำหรับวันนี้นะท่านผู้ชมคะแขกรับเชิญของเรานี้ต้องบอกเลยค่ะว่ามาตามคำเรียกร้องนะของท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวนะโดยเฉพาะคอธรรมะบอกว่าเห็นรายการห้องรับแขกสวีท FM สัมภาษณ์พระเด็จพระคุณเจ้าหลายรูปนะซึ่งเป็นในส่วนของสายพระนักเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคุณพยอมนะพระอาจารย์วอพระอาจารย์สมปองนะเจ้าคุณพิพิธนะคะหลายรูปแล้วก็บอกว่าน่าจะนิมนต์รูปนี้มาสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าท่านก็เป็นขุนศึกธรรมะเหมือนกันนะคะเป็นสายนักเผยแผ่แต่มาแบบพิเศษนะที่บอกว่ามาแบบพิเศษก็คือมาแบบทันสมัยกิ๊กเลยนะคะก็คือนักเผยแผ่ออนไลน์นะคะที่กล่าวเช่นนั้นเพราะว่าท่านมียอดของคนที่ชมคลิปการเทศการสอนของท่านผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง YouTube เนี่ยนะเป็นล้านวิวผู้ช้าๆนะคุณผู้ฟังเป็นล้านวิวซึ่งหายากนะคะที่จะดูเป็นล้านนะแต่ว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องธรรมะหลายคนบอกคุณสองนะฮะเรื่องธรรมดายังพอได้เรื่องธรรมะนี่มันไม่น่าจะถึงแต่ว่าพระอาจารย์รูปนี้ทำได้นะคะฉะนั้นเราจึงนิมนต์มาร่วมสนทนาธรรมกันในวันนี้จะได้รู้จักกับพระอาจารย์มากขึ้นนะคะก็คือท่านพระอาจารย์ศักดาสุนทโรนะคะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ศักดาค่ะขอเจริญพรโยมอนุมาค่ะพระอาจารย์ก็เรียนถามที่บอกว่ามียอดดูล้านวิวเป็นเยอะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคลิปนั้นที่พระอาจารย์เทศน์สอนนะคะคือก็พูดถึงเรื่องของความตายว่าชีวิตเราทุกคนเมื่อเกิดมาก็เหมือนกับมาเช็คอินในโลกนี้แล้วก็เมื่อถึงวันที่เราจะต้องตายก็คือเช็คเอาท์ออกก็ทำให้คนจินตนาการถึงภาพที่เข้าไปเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวตายก็คือเหมือนกับคนที่ไม่ได้เตรียมกระเป๋าที่จะพร้อมที่จะลากออกจากโรงแรมในตอนเช้าสุดท้ายเมื่อโรงแรมเขาบอกว่าถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วและเครื่องบินจะต้องขึ้นคุณจะต้องขึ้นเครื่องบินมันก็เหมือนกับเวลาของความตายเนี่ยเขาไม่ได้มีมาคอยเรางั้นถ้าหากว่าถึงเวลาต้องเช็คเอาท์ออกจากที่นี่ถ้าเราไม่ได้เตรียมของใส่กระเป๋าตั้งแต่ตอนกลางคืนไว้ก่อนตื่นเช้าขึ้นมาสุดท้ายก็ไปได้แค่เสื้อกับกางเกงเอาอะไรติดมือไปไม่ได้เหมือนกับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวตายเลยไม่ได้เตรียมชีวิตไว้เลยว่าสักวันนึงเราจะต้องตายแน่นอนเมื่อถึงวันที่ต้องหมดลมขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่ได้มีบุญกุศลอะไรติดไปเพราะไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยด้านบุญกุศลคราวนี้ญาติโยมเขาก็ต้องถามว่าที่บอกว่าต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมต้องขึ้นเครื่องบินต้องตายกันแล้วโดยเชิงเปรียบเทียบเนี่ยนะแล้วที่จะต้องเตรียมอ่ะครับอาจารย์คนเราเนี่ยจะเช็คเอาท์ออกทั้งทีพระอาจารย์จะให้เตรียมอะไรถ้าเป็นโดยรูปธรรมนะเราก็ต้องเก็บเสื้อผ้าแปรงสีฟันยาสีฟันทุกอย่างแต่ถ้าเกิดในทางชีวิตทางธรรมที่พระอาจารย์อยากสื่อคืออะไรคะคือก็ต้องมองเห็นในหลายๆมิติตรงประมาณว่าของที่ต้องใช้ส่วนตัวและของที่ต้องเอาไปเผื่อแผ่คนอื่นก็เหมือนไปต่างประเทศก็คือของส่วนตัวของเราก็ต้องเอากลับมาแล้วก็ของฝากที่จะเอามาฝากคนอื่นเพราะเหตุผลที่ต้องเอามาฝากเพราะว่าเราจะต้องกลับไปสร้างสังคมกับคนกลุ่มนี้เพราะยังไงเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยยังจะต้องมีเพื่อนมีฝูงก็ต้องเอาของไปฝากเขาเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเรายังจริงใจกับเขาอยู่นะงั้นก็อุปมาก็คือเหมือนกับประมาณว่าเมื่อเราเกิดไปพบหน้าเนี่ยยังไงเราก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยมิตรสหายที่ดีลำพังคนเดียวเนี่ยบางทีเดินทางยาก
ขณะพระพุทธเจ้าเองยังต้องมีพระนางยโสธราพิมพาเกิดมาเป็นคู่ทุกชาติทุกชาติทุกชาติแต่ไม่เคยขวางทางนิพพานกันมีญาติพี่น้องมีคนนั้นคนนี้แต่บางทีก็มีพระเทวทัตเข้ามาแทรกมาเป็นมารผจญชีวิตบ้างงั้นก็เลยเหมือนกับของเอามาฝากคนอื่นซื้อของจากต่างประเทศมาก็ต้องเตรียมเพื่อที่จะมาสร้างสังคมในการที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปในภพต่อไปได้แล้วคนเราควรจะเตรียมอะไรเพื่อจะไปภพชาติต่อไปหรือว่าไปฝากญาติคนอื่นของเราเพื่อนคนหนึ่งของเราคือสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสอะไรเยอะนะก็คือให้เตรียมอยู่ที่กายวาจาใจของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกับการที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องอย่างไรจึงจะไม่เป็นการสร้างศัตรูซึ่งกันและกันเช่นไม่ทราบนะภาษีจีนโบราณบนบทหนึ่งบอกว่าโง่แปะยิ้วปลุกต่อเจกเต็กลังซิลจะไม่พูดซ้ำนะเพราะมันจะไม่เหมือนเดิม ตั้งใจมากนะเจ้าค่ะเอาละคือภาษีบอกว่ามีมิตรร้อยคนก็ถือว่ามากไปมีมิตรร้อยคนก็ถือว่าน้อยไปมีศัตรูคนเดียวก็ถือว่ามากไปแล้วเพราะศัตรูเราทุกคนล้วนแต่มีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือพร้อมที่จะประจานเราได้บางทีตอนเป็นมิตรกันก็ถ่ายรูปอะไรหลุดๆบ้างอะไรบ้างเก็บไว้พอวันหนึ่งที่โกรธขึ้นมาปั๊บก็คลิกเดียวเท่านั้นก็ประจานเราได้เสียเลยผู้จะเห็นภาพเลยนะพระอาจารย์ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีบุญกุศลในเรื่องของกัลยาณมิตรก็คือมิตรที่ดีไว้ก่อนเนี่ยใช้ชีวิตยากเหมือนกันนะเพราะมีคนจ้องจะเลื่อยขาเก้าอี้มีคนจ้องจะแทงข้างหลังเยอะแยะมากมายในแต่ละวันซึ่งบางทีเราก็สังเกตเหมือนกันอย่างเมื่อเช้านี้พระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของทำไมคนบางคนถึงทำคุณคนไม่ค่อยจะขึ้นดีกับเขาแทบตายแต่เขาก็จ้องจะทิ่มแทงอยู่นั่นแหละที่เขาชอบบอกข้าวฉันมันไม่มียางให้เขาไปกินเขาไปก็ไม่คิดถึงบุญคุณประมาณนั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าบุญกุศลที่จะต้องกอบโกยจากชาตินี้ไปเนี่ยอาตมานึกถึงอย่างแรกก่อนเลยคือจะรวยไม่ว่าจะจนก็ไม่น่าจะเท่าไรจะสวยก็คงจะไม่เท่าไรแต่ขอให้มีมิตรดีไว้ก่อนถึงจะสวยแต่ถ้ามีมิตรไม่ดีเดี๋ยวก็น้ำกรดมาสาดหน้าอยู่ดีเดี๋ยวก็สวยได้ก็สวยได้แค่ครึ่งชาติแล้วก็หันศพได้ก็ไปฝังโบกปูนไว้ค่ะเนนยังไม่รอดเลยใช่ไหมใช่น่ากลัวนะเห็นไหมแต่ถ้ามีมิตรไม่ดีเนี่ยต่อให้มีเงินมากสุดท้ายมิตรก็ปอกลอกจนหมดค่ะแต่ถ้ามีมิตรดีซะอย่างเดียวเดี๋ยวอย่างอื่นก็มานี่คือเป็นลักษณะของการเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์ทั้งผ่านคลิปที่มีคนดูเป็นล้านวิวหรือว่าคลิปอื่นๆก็มีคนดูไม่ใช่น้อยนะขึ้นหลักตัวเกข้างหลังนี่คือหลักหมื่นขึ้นไปพระอาจารย์ทำคลิปทุกวันไหมคะหรือว่าทุกสัปดาห์ไหมเจ้าคะก็จะทำเป็นทุกวันมากกว่าเป็นทุกวันคือสิ่งที่โยมเห็นแต่ละคลิปนั่นน่ะคือต้องคิดเดี๋ยวนั้นแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวนั้นเลยคิดสดเลยคือมีความรู้สึกเกรงใจสังคมเหมือนกันว่าเอ๊ะพระเนี่ยเสพติดโซเชียลมีเดียหรือเปล่าเนี่ยทำไมเอ๊ะเดี๋ยวเช้าคลิปออกเย็นคลิปออกซึ่งไม่รู้สิแต่มาหยิบโทรศัพท์วันหนึ่งไม่กี่ครั้งตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดเอ๊ะเช้านี้เราจะเอาธรรมะเรื่องอะไรดีนะก่อนที่จะส่งโยมออกไปทำงานเหมือนการบ้านเลยนะ เหมือนเป็นการบ้านแล้วก็พยายามให้เป็นเหมือนการตลาดที่มันออกจากใจเราซึ่งมันไม่มีหลักของเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเข้ามาเกี่ยวซึ่งมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆประมาณนี้เลยโดยพระอาจารย์มีผู้ช่วยในการตั้งกล้องไหมหรือว่าพระอาจารย์ก็ว่าเองตั้งกล้องเองอย่างบางทีนะคะคุณผู้ฟังเห็นบางคลิปมีอุปกรณ์มีพร็อพมีพวงมาลัยมีปืนปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์มันมาได้อย่างไรคะในวิธีการคิดนำเสนอสื่อเช่นนั้นคือพระอาจารย์คิดว่าคือจากโดยธรรมดาที่เราเห็นนะว่าเวลาการพูดอะไรแล้วถ้าใครพูดแล้วมีการอุปมาอุปไมยก็ถือว่าโอ้โหภาพมันชัดแต่เราต้องการให้ภาพมันชัดกว่านั้นอีกโดยการมีวัตมีสิ่งของขึ้นมาให้เห็นเลยนะแทนที่จะเป็นการอุปมาด้วยคำพูดอย่างเดียวซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกด้วยนะอาจารย์เพราะหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้ธรรมะเชิงอุปมาเยอะมากที่สุดเลยตลอดพระชนชีพของพระองค์ล้วนแต่อุปมาเยอะมากพระอาจารย์ศักดาก็เดินตามสายแนวทางเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าก็คือใช้การอุปมาอุปไมยแต่เป็นเห็นภาพฉะนั้นภาพที่ญาติโยมเห็นเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ศักดาถือพวงมาลัยซึ่งถ้าถือตลปัดจะไม่มีปัญหานะถือสายสินจะไม่มีปัญหาเพราะถือพวงมาลัยเอ๊ะรถกับพวงมาลัยพระไม่ใช่ช่างซ่อมรถทำไมถึงถือพวงมาลัยอ๋อใช้เป็นการอุปมาสอนคนแล้ววันนั้นที่พวงมาลัยพระอาจารย์สอนเรื่องอะไรทำไมจึงต้องเอาพวงมาลัยรถมาตั้งสอนคือพวงมาลัยรถอันที่ถือขึ้นมานั่นนะคือมันเป็นของรถคันหนึ่งที่เขาเสียแล้วเขาก็เอามาจอดอยู่ในวัดเราก็เลยเห็นพวงมาลัยวางอยู่กับพื้นแล้วก็มองเห็นพวงมาลัยที่โยมมาถวายพระก็เลยหยิบสองพวงมาลัยขึ้นมาบอกขอเจริญพรวันนี้ก่อนที่ทุกท่านจะไปทำงานอาตมาหยิบพวงมาลัยขึ้นมาแล้วก็เห็นพวงมาลัยอีกอันนึงแล้วก็เป็นพวงมาลัยสองพวงก็คือพวงมาลัยรถยนต์กับพวงมาลัยที่แขวนอยู่หน้ารถซึ่งก็บอกได้ว่าพวงมาลัยที่แขวนหน้ารถก็มีผลต่อจิตใจของเราก็คือทำให้จิตใจของเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีที่พึ่งเพราะเห็นดอกไม้ที่บูชาพระพุทธเจ้า
ส่วนพวงมาลัยนี้ก็สามารถที่จะเป็นพวงมาลัยคอนโทรลชีวิตแต่ถ้าพวงมาลัยที่แขวนหน้ารถมากเกินไปก็ทำให้ทัศนวิสัยในการมองถนนไม่ชัดเจนพวงมาลัยนี้ก็จะไม่สามารถที่จะคอนโทรลชีวิตและรถของเราได้อย่างถูกต้องฉะนั้นถ้าการที่จะใช้พวงมาลัยที่แขวนหน้ารถเพื่อบูชาพระก็อยู่ในขอบเขตของคำว่าพอดีก็คือไม่มากเกินไปพวงมาลัยนี้ก็จะได้ทำงานได้เต็มที่ในการควบคุมรถเพื่อที่จะเดินทางบนถนนด้วยการมองทัศนวิสัยได้อย่างดีโดยที่ไม่มีอะไรมาบังตาโอ้โหเวลาฟังพระอาจารย์พูดนี้นึกภาพออกเลยไม่ต้องไปคิดนานนะฮะก็คือฟังไปคิดปุ๊บนึกออกบางคนอาจจะนึกได้ลึกซึ้งอีกนะฮะว่าพวงมาลัยรถนี่เหมือนเปรียบกับการทำบุญนะทำบุญมากไปหรือพวงมาลัยชีวิตจะคลอนแคลนนะก็คือนะแล้วบางทีพระอาจารย์ก็แต่ถ้าอย่างเป็นพระเนี่ยไปหยิบจับเงินทองไม่ได้ผิดวินัยแต่เราต้องการที่จะสื่อให้เห็นว่าคนทำบุญด้วยแบงค์20บาทกับทำบุญด้วยแบงค์พันก็ถามสังคมว่าใครได้บุญมากกว่ากันเราก็ตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเออมีสมมติมีเด็กมาถามว่าพระอาจารย์ครับคนทำบุญกับแบงค์20กับแบงค์พันในใครได้บุญมากกว่ากันครับค่ะเราก็หยิบใบไม้ขึ้นมา2ใบบอกโยมอันนี้นะคือใบของแบงค์20นะใบนี้คือใบของแบงค์พันนะงั้นถ้าบุญคือความเย็นไหนลองพัดสิลูกใบไหนที่มันให้ความเย็นมากกว่ากันก็เย็นเท่ากันลองพัดแบบหูแบงค์ด้วยความตั้งใจเด็กจะบอกเย็นเท่ากันครับไหนหนูลองหยิบแบงค์พันแบบคนที่ไม่ฉลาดพัดสิลูกหยิบไปปลายแบงค์กระพือปรับไม่เย็นเลยครับไหนแบงค์20ลองพัดด้วยความตั้งใจสิโอ้เย็นกว่าแบงค์พันตั้งเยอะนะครับเนี่ยบอกใช่ลูกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุมากสักเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการทำมากกว่าใครจะเย็นมากกว่ากันไม่ได้ขึ้นอยู่กับชิ้นวัตถุที่พัดแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการพัดก็คือใจที่ตั้งเจตนาที่เป็นกุศลอ๋อเข้าใจแล้วและยังเห็นในคลิปหนึ่งที่เป็นรูปรองเท้าอาจารย์รองเท้ามาได้ยังไงคะ อยากทราบเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 The New Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งดีไซน์ห้องโดยสารบรรยากาศใหม่กว้างสบายเอกสิทธิ์แห่งขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันเอกสิทธิ์แห่งการขับขี่นุ่มสบายด้วยช่วงราง 5-Link Suspension พบเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคุณด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.75% หรือรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 10,000 บาทตั้งแต่1ถึง30มิถุนายน2560สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ทองทองทองพบทองทั่วไทยที่โชว์รูม Isuzu ทั่วไทยมีทองให้ลุ้นเพียบฉลองครบรอบ60ปี Isuzu เพียงซื้อรถ Isuzu รุ่นใดก็ได้หรือจะใช้บริการตรีเพชร Isuzu Leasing หรือซื้อประกันภัยชั้น1กับตรีเพชร Insurance Service หรือเข้าศูนย์บริการ Isuzu พร้อมเพิ่มสิทธิ์เนื้อระดับกับบัตร Isuzu Excellency Club ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองเดือนละ60รางวัลรวม12ล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th
นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงรุกปีที่2ครั้งที่4จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่13-14กรกฎาคมนี้ณโรงแรมราชประสบพมิตรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้านการวางผังเมืองการอาคารการพัฒนาเมืองและการบริหารด้านช่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐทหารรัฐวิสาหกิจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษารวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมตลอดจนสามารถขยายภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจเข้าร่วมโครงการโทร02-299-4469-70ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpt.go.th รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคุณผู้ฟังคะเราสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ศักดาสุทธาโรนะคะและยังเห็นในคลิปหนึ่งที่เป็นรูปรองเท้าอาจารย์รองเท้ามาได้ยังไงคะนรองอยากทราบนรองเท้านี่ก็คือพระอาจารย์ก็คือสองข้างใส่ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังใช่ไหมในคลิปก็คือพยายามมองเห็นว่าเออเราก็เห็นชีวิตคนหลายคู่ทีเดียวนะที่เขาไม่เหมือนกันเลยอ่ะโอ้โหเหมือนกับนางฟ้ากับซาตานเชียวนะคือเจ้าสาวนี่ก็สวยเจ้าบ่าวนี่ก็ดูเหมือนกับหน้าตาไม่ดีเลยแต่ทำไมเขาไปด้วยกันได้ก็บังเอิญไปเห็นรองเท้าที่ถอดอยู่หน้าศาลาวัดก็เลยอ่ะโทรศัพท์มาถ่ายไว้หน่อยถ่ายเก็บตรงนู้นนิดเก็บตรงนี้หน่อยแล้วก็เอามาพากเสียงใส่เข้าไปก็คือบอกว่าดูสิรองเท้าเนี่ยบางทีถ้าหากว่าขาเราเนี่ยสั้นข้างยาวข้างรองเท้าอาจจะจำเป็นแค่ข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างนึงก็พอดีพอใส่รองเท้าเอ๊ะสูงเท่ากันพอดีเนี่ยนะหรือว่าถ้าหากว่าใส่รองเท้าแบบหูหนีบข้างนึงกับใส่รองเท้าแบบที่เป็นสายรัดอีกข้างนึงมันก็อาจจะดีสำหรับคนที่เท้าข้างที่ต้องหูหนีบเนี่ยเป็นแผลมันจะได้ไม่กดทับงั้นถ้าหากว่าชีวิตคนเนี่ยก็พยายามมองให้เหมือนรองเท้าก็แล้วกันคือถ้าหากว่ามันไม่เหมือนกันแต่ไปด้วยกันได้ก็ไปเถอะก็คือชีวิตคู่ของคนเราอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าสวมแล้วสามารถเดินได้สะดวกก็ไปด้วยกันได้ดีกว่าอืมค่ะผู้ยังติดใจอีกอันหนึ่งนะคะพระอาจารย์คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ชมบ้างเพราะดูยอดวิวเยอะมากเลยนะมีลูกปืนอยู่ ตกใจมากเลยมีลูกปืนอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็ถัดข้างหลังไปเป็นพระอาจารย์ ใช่ไหมคะ ใช่ใช่มายังไงครับปืนกับพระนี่เข้ากัน คือตอนนั้นน่ะก็คือทุกคลิปนะพระอาจารย์ก็ พยายามถามลูกศิษย์เหมือนกันว่าตอนนี้มีกระแสสังคมที่เขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรพระอาจารย์อ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันไหมดูโทรทัศน์ทุกวันไหมคะไม่เคยเลยนานเป็นปีกว่าจะได้ดูทีวีสักครั้งหนึ่งนะแล้วพระอาจารย์รู้ข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะเก็บมาเป็นเนื้อหาในการบรรยายได้อย่างไรเจ้าคะคือยังนึกอยู่ในใจเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ดูทีวีทุกวันดูข่าวทุกวันนะจะมีเรื่องอยู่ในหัวสมองที่จะพูดออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่เราไม่มีเวลาที่จะดูอ๋อไม่ใช่ที่วัดไม่มีทีวีนะมีแต่ไม่มีเวลาได้ดู เวลาพระอาจารย์เอาไปทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยวค่อยบอกแต่ตอนนี้บอกเรื่องปืนก่อนสงสัยก็คือคลิปนั้นนะก็คือมีข่าวที่ด็อกเตอร์สองคนที่เขาถูกยิงเสียชีวิตด้วยฝีมือของด็อกเตอร์อีกคนนึงที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงนะไม่ไกลจากที่ทำงานของเราสะเทือนใจเลยป
รากฏว่าเราก็นึกมีเด็กมีคนมาถามว่าเอ๊ะทำไมแค่พูดไม่ถูกหูกันแค่คำสองคำเนี่ยทำไมถึงกับฆ่ากันตายเลยเชียวเหรอเราก็นึกถึงเลยว่าอ๋อถ้าหนังสือเนี่ยมาซ้อนเป็นกอง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 สูงขึ้นไปหนังสือเล่มสุดท้ายพอวางลงปั๊บเนี่ยล้มคลืนทั้งกองอย่าไปโทษหนังสือเล่มสุดท้ายแต่ต้องโทษว่ามันมีซ้อนอยู่หลายเล่มมากเกินไปอะไรที่ซ้อนอยู่ในใจโกรธเก็บไว้เครียดเก็บไว้อาฆาตเก็บไว้ผูกพยาบาทเก็บไว้เก็บไว้เหมือนซ้อนหนังสือไว้พอคำสุดท้ายมาสะกิดใจนิดเดียวปุ๊บเดียวก็ล้มทั้งกองก็คือสามารถที่จะฆ่ากันตายได้พระอาจารย์ก็เลยให้ลูกศิษย์เขาเอาปืนของเล่นมาวางที่ข้างๆกองหนังสือเวลาพอหนังสือล้มคลืนลงไปปั๊บมันก็จะเห็นปืนอยู่ข้างหลังสุดท้ายก็จึงบอกว่าท่านเห็นไหมว่าสุดท้ายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของหนังสือกองนี้มันก็คือเราทุกคนล้วนมีปืนซ่อนอยู่ในใจมีปืนซ่อนอยู่ในใจนะเราพร้อมที่จะเอาคืนได้กับคนทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะไปเก็บปืนซ่อนไว้ไหมเหมือนกับเป็นการวางระเบิดเวลาของชีวิตช่างคิดช่างสร้างสรรค์ถ้าทางโลกจะบอกว่ามี creative thinking นะคะความคิดสร้างสรรค์เยอะมากเลยนะพระอาจารย์แล้วพวกเห็นมีอยู่คลิปหนึ่งที่ถือแก้วน้ำใช่ไหมพระอาจารย์แก้วน้ำมายังไงคะเอาแก้วน้ำมาสอนอะไรคะที่บอกกินเผื่อไม่มีให้กินนะพระอาจารย์ใช่อันเนี้ยพระอาจารย์ก็ถ้าญาติโยมที่ฟังอยู่นะโยมก็นึกถึงภาพนะว่าเวลาพอเรานำแก้วน้ำที่มีน้ำเต็มแล้วก็มาดื่มในด้านที่เป็นปกติกับดื่มในด้านที่ผิดปกติน้ำมันก็จะหกเทรดเราค่ะค่ะก็คือคลิปนี้ก็สอนถึงเรื่องของการกินทิ้งกินขว้างก็บอกว่าท่านทั้งหลายลองดูสิคือต้องเป็นธรรมะที่เห็นภาพเลยเห็นภาพว่าถ้ากินทิ้งกินขว้างต้องเป็นแบบนี้นะค่ะก็คือน้ำมันหกรดที่ตัวเราเลยมันอาจจะดูแปลกหน่อยเอ๊ะทำไมพระมาทำแบบนี้เนี่ยทำไมพระมาทำอะไรเหมือนกับนักแสดงหรือเปล่าเนี่ย แต่ไม่รู้สิคือก็เมื่อพระเป็นผู้แสดงธรรมก็ต้องแสดงให้เห็นชัดเจนนะโดยวิธีของเรานะฮะแต่เราจะรักษาเมนหลักไว้ก็คือว่าแม้แต่เรากำลังเทน้ำเนี่ยมันไม่เข้าปากเราแต่มันเทลดตัวเราแต่เราก็ยังต้องนิ่งไม่ใช่ลักษณะสีหน้าสีตาแววตาแบบไปเล่นตลกไปอะไรงี้ไม่ใช่ ยังต้องนิ่งเจริญพรท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าน้ำไม่เข้าปากอาตมาเลยและยังไหลลดตัวอาตมาเปรอะเปื้อนไปหมดวันนี้ถ้าหากว่าเรามีทรัพยากรอยู่ใต้โลกคือน้ำมันขุมทรัพย์อันใหญ่ของเราถ้าเรามีเงินส่วนตัวไปซื้อน้ำมันมาแล้วมาสตาร์ทรถแล้วนอนเปิดแอร์อยู่ในรถลูกหลานเห็นเขาคงเยาะเย้ยว่าสุดท้ายลุงก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้หนูในอนาคตเลยลุงเอาเงินส่วนตัวของหนูแต่มาซื้อทรัพยากรส่วนรวมที่หนูจะได้ใช้ในอนาคตลุงเอามาเผาทิ้งด้วยความเย็นของลุงที่นอนอยู่ในรถมากกว่าฉะนั้นก็คือลุงก็กินทิ้งกินขว้างก็เปรอะเลอะเทอะด้วยแล้วลูกหลานในอนาคตก็จะไม่มีน้ำในแก้วนี้ได้ดื่มกินในอนาคตด้วยเลยกินทิ้งกินขว้างแจ้งเลยชัดเลยท่านผู้ฟังคะอย่างที่บอกนะตอนแรกต้องเรียนพระอาจารย์ว่าปุ๊กก็ไม่รู้จักพระอาจารย์มาก่อนไม่เคยรู้จักเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่รู้สึกว่าอายุเท่ากันนั้นเนี่ยอายุเท่ากันค่ะรุ่น42ค่ะประมาณนั้นพระอาจารย์ดีแล้วนับ42ก็ดีแล้วค่ะอย่าเพิ่งมากกว่านั้นนะคะก็คือต้องบอกเลยว่ามีพระอาจารย์แนะนำให้ได้ยินนะคะชื่อเสียงแล้วปุ๊กก็ตามเข้าไปดูในคลิปปุ๊กก็บอกไม่เห็นตลกนะถ้าไม่ได้เทศตลกนะแต่ว่าท่านเทศสอนดีแล้วก็มีพร็อพมีสื่ออะไรเยอะดีแต่ไม่ได้ตลกขำฮาอะไรเงี้ยนะคะก็คนที่พระอาจารย์ที่ท่านแนะนำพวกท่านบอกใช่ก็ไม่ได้ตลกเลยแต่เทศดีนะเนี่ยคนดูเป็นล้านวิวเลยเราก็ต้องตามไปดูหน่อยในฐานะเราก็เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในงานเผยแผ่ด้วยนะแต่เห็นคลิปของอาจารย์ที่มีกล้วยพระอาจารย์จำได้ไหมฮะกล้วยสุกกับกล้วยดิบตื่นเช้าขึ้นมาเราก็คิดว่าทำยังไงโยมจะมีกำลังใจออกไปทำงานเพราะคนมักจะติดหูว่าขอให้ทุกอย่างในชีวิตข้าพเจ้าจงเป็นเรื่องกล้วยด้วยเถิดง่ายๆนะว่าง่ายๆพระอาจารย์ก็ต้องมาพลิกมุมว่าเพราะคนเนี่ยมักจะอยากพึ่งอะไรโดยแบบประมาณว่าอ้อนวอนบวงสรวงขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จณบัดนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่พระอาจารย์ก็ต้องมาพลิกมุมโดยการเอาคำสอนพระเจ้ามาอยู่ที่กล้วยก็หยิบกล้วยสุกขึ้นมาขอให้ชีวิตเราทุกท่านไปทำงานวันนี้จงเป็นเรื่องกล้วยแล้วก็หยิบกล้วยดิบขึ้นมาแต่ความมันจะสุกและปลอกเข้าปากเราได้เขาต้องดิบมาก่อนนะเขามีระยะเวลาบ่มเพาะของเขาไม่ใช่แค่แค่อธิษฐานใจปั๊บทุกอย่างจะสำเร็จได้นะบัดนี้ไม่ใช่ทุกอย่างต้องมีเวลาถ้าใครที่ทำบุญแล้วรู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยก็จึงต้องบอกว่าทุกอย่างเขามีเวลาบ่มเพาะของเขาเราปลูกต้นไม้วันนี้จะหวังจะได้ร่มวันนี้ก็คงไม่ใช่เป็นการรู้จักคอยเผื่อใจไว้ประมาณนั้นรอสักนิดหนึ่งนะคะโอ้ดีอย่างหยิบกระดาษทิชชู่ขึ้นมาม้วนหนึ่งกลมๆพระอาจารย์ก็ดึงกระดาษทิชชู่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าขอเจริญพรมีคนถามว่าชีวิตอาตมาเป็นยังไงบ้างก็บอกอย่าให้อาตมาเล่าเลยเรื่องมันยาวแล้วก็ยาวเหมือนทิชชู่แล้วก็ดึงออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยกระดาษทิชชู่ก็จะมากองอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดคนก็จะเห็นโอ้โหมันดูรกลูกตาจังเลยบอกใช่โยมเมื่อเราดราม่าแล้วเอาชีวิตตัวเองออกไปโพสในเฟซบุ๊กเห็นการใช้เฟซบุ๊กแล้วบางทีก็ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด้วยการนำเรื่องราวของชีวิตที่กระทบกระทั่งคนนั้นกลายเป็นขยะของโซเชียลมีเดียเต็มไปหมด
คืออะไรที่จะผ่านโซเชียลพระจันทร์อยากให้มันมีประโยชน์มีคุณค่าสักหน่อยถ้าบางคนบอกว่าเรื่องราวที่เขานำเสนอก็มองให้เป็นประโยชน์ก็ได้ชีวิตทุกคนมันก็สอนได้ไม่ต้องให้เขาไปคิดขนาดนั้นได้ไหมคะให้ดูแล้วแบบรู้เลยว่าสอนเลยได้ไม่ต้องให้เขาคิดสองแง่สามแง่ว่ามันสอนหรือมันลกโซเชียลบางทีพระจันทร์ก็บอกขอขอบใจมากที่ทุกท่านเป็นคนไร้สาระขอบใจมากที่เป็นคนไร้สาระเพราะโยมเจอคลิปที่เป็นสาระแล้วโยมก็รีบไลค์สาระพอเจอคลิปที่ไร้สาระโยมก็ไม่ไลค์สาระแสดงว่ามันเป็นการเล่นคำในดีมีเสียในเสียมีดีในไร้สาระก็มีสาระประมาณนั้นนี่คือตัวอย่างที่พระอาจารย์นำเสนอปุ๊บๆอย่างในคลิปหนึ่งที่พระอาจารย์เหมือนนั่งทำด้ามไม้กวาดหรือเปล่าครับอาจารย์ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดทางมะพร้าวแล้วก็ที่วัดก็จะทำด้วยตัวเองเจ้าค่ะกวาดเองแต่มีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆที่ว่าเปิดตัวพระศักดาเลยก็คือไม้ขวานด้ามยาวไม้ขวานด้ามยาวมากที่พระอาจารย์ก็ขวานอย่างเงี้ยมา20ปีแล้วที่อันนั้นก็มียอดวิวอยู่เป็นล้านวิวขึ้นไปเหมือนกันเจ้าค่ะก็ขวานเองในขณะที่กำลังขวานไปพระอาจารย์ก็เอามาพากเสียงทับเข้าไปนะว่าขอเจริญพรท่านทั้งหลายเมื่ออาตมาไปวัดไหนอาตมามักจะไม่ถวายสังฆทานที่เป็นถังเหลืองๆเพราะว่าไปดูหลังกุฏิเจ้าวาดแล้วกองเต็มไปหมดเลยบางทีหมดอายุบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าเยอะเกินไปแต่อาตมาไปวัดไหนอาตมาก็จะหยิบไม้กวาดแล้วก็กวาดพื้นเมื่อกวาดพื้นสะอาดแล้วก็อธิษฐานใจอิมานิสังฆทานนานิข้าพเจ้าขอถวายความสะอาดให้เป็นของสงฆ์ขอพระสงฆ์ทั้งวัดจงได้รับความสะอาดจากแรงของข้าพเจ้าขอให้พ่อกับแม่จงได้รับบุญที่ลูกทำด้วยนะเพราะเหงื่อของลูกที่หยดลงไปในธรณีสงฆ์วันนี้ได้มาจากเหงื่อของพ่อแม่ที่สร้างชีวิตของลูกมาขอสังฆทานวันนี้จงเป็นประโยชน์ต่อเท้าของสงฆ์ที่เดินด้วยความสบายเท้าที่เกิดความสะอาดจากแรงของข้าพเจ้าสาธุเดี๋ยวดิฉันจะทำสังฆทานด้วยกวาดพื้นบ้างก็ดีนะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะบางทีไปถวายสังฆทานก็นึกไม่ออกว่าเอาอะไรถวายสังฆทานพระเพราะว่าได้ยินพระเดชพระคุณเจ้าบางรูปบอกพวกน้ำมันคืออะไรไม่ต้องถวายนะพระกรุงเทพไม่มีเวลามานั่งผัดนั่งทอดหรอกอะไรเงี้ยนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวของอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายอย่างนะท่านผู้ฟังคะที่พระอาจารย์ศักดาท่านได้มีคลิปสอนแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นคลิปท่านสอนโดยเดินทางไปเทศสอนด้วยเมื่อมีเวลาที่ญาติโยมนิมนต์มาโดยงานบรรยายของท่านเนี่ยปีละประมาณปีละน้อยที่สุดก็คือ800ถึง900งาน800ถึง900งานคุณผู้ฟังครับปีหนึ่งมี365วันนะแสดงว่าวันหนึ่งพระอาจารย์อย่างต่ำต้อง2ถึง3งานวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาเรียนสัมภาษณ์นะท่านพระอาจารย์ศักดากันต่อมาสนทนาธรรมกันด้วยนะครับว่าในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระอาจารย์ทำเป็นเช่นไรและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นพระอาจารย์มาบวชได้ยังไงบวชนานแค่ไหนใครอยากรู้ติดตามได้ในห้องรับแขกสวีท FM ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะนมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับองงเด้งงเด้เช็คระยะตามกำหนดคุณก็ได้ส่วนลดองงเด้งงเด้เลิกงงกันได้แล้วเพียงคุณนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu อย่างต่อเนื่องรับไปเลยบัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzu รับส่วนลดอะไรสูงสุด 20% พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ให้เยอะขนาดนี้ก็รีบเด้รีบเด้Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปี
เปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามัครครับโอเคค่ะแล้วบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7800-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจำนวนศีลของตนแต่ในตำราคือมีความพอใจภูมิใจกับจำนวนศีลที่มีอยู่ในคัมภีร์ว่าตนนั้นมีศีลถึง227ส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามัครครับโอเคค่ะแล้วบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7800-4เมื่อเราทำสิ่งใดไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาแน่นอนพระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mil X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmas Why Soya อาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM พบกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงเช้า 7:30 ถึง 8:00 ช.ก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติหลายท่านอาจจะเดินทางไปทำงานไปประชุมส่งลูกไปโรงเรียนรายการนี้จะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะมีแง่คิดมุมมองประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์ไปบอกเพื่อนได้เลยนะว่าเปิดฟังเลย 89.5 เมกะเฮิรตซ์นะน่าสนใจนะดิฉันนำเสนอแล้วก็ใครที่ฟังรายการของเราได้แง่คิดมุมมองใดๆจากแขกรับเชิญของเรานะก็สามารถส่งความคิดเห็นของท่านมาที่ @okmas ได้เรามีนาฬิกาแขวนผนังของ OKMAS ให้เป็นที่ระลึกอย่างดีเลย10ท่านด้วยกันนะคะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านพระอาจารย์ศักดาสุนทโรค่ะให้ความเมตตามาสนทนาธรรมกันค่ะนมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรโยมค่ะต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะหลายท่านอาจจะเคยชมคลิปของพระอาจารย์ซึ่งปัจจุบันนี้มีประมาณกี่คลิปนะครับอาจารย์ที่ผลิตออกมาน่าจะอยู่ประมาณสัก400กว่าคลิปละ400กว่าคลิปนะแล้วก็คลิปหนึ่งก็ไม่ได้เป็นคลิปที่ยาวอะไรประมาณ2นาทีเพื่อต้องการให้คนได้ทำบุญต่อจากเราก็คือแชร์ได้ง่ายใช่ใช่แชร์ได้ง่ายไม่ยาวเกินเห็นด้วยเห็นด้วย2นาทีนี่ดูแล้วก็ทันไม่นานมากแต่2นาทีแล้วก็ต้องคมต้องชัดเจนต้องจบภายใน2นาทีให้ได้ให้คนพยักหน้าให้ได้ภายใน2อืมใช่นะใช่ๆประมาณนี้นี่เป็นโจทย์ของพระอาจารย์เป็นโจทย์ว่าทุกคนต้องพยักหน้าให้ได้ภายใน2นาทีอ๋อแล้วอย่างมุกที่แบบเอาปิ่นโตมาวางนี่พระอาจารย์ก็ต้องเตรียมเรื่องให้ครบ2นาที
ก็ต้องคิดก่อนเวลาพอตื่นเช้าขึ้นมาเรามองเห็นปิ่นโตเอาละวันนี้วันนี้โจทย์ของเราคือปิ่นโตกับบาทแล้วก็ได้ยินคนคนหนึ่งนักเลงเขาคุยกันอย่าหน้าอย่ามาทำคนไม่มีทางสู้เลยปั๊บเราก็นึกถึงแล้วอ๋อพระบิณฑบาตทุกวันพระไม่มีทางสู้โยมเลยโยมใส่ของมันมาของเค็มมาเบาหวานไขมันความดันเกามาครบพระไม่มีทางสู้เพราะไม่มีโอกาสที่จะบอกโยมอย่าเอาอย่างนั้นนะโยมช่วยเอาอย่างนี้ให้พระหน่อยนะเลือกไม่ได้บางทีเลือกไม่ได้พระไม่มีทางสู้ฉะนั้นในปิ่นโตเนี่ยมันมีสิ่งที่พระสู้โยมไม่ได้ตั้งหลายเรื่อง ฉะนั้นถ้าโยมจะเมตตาต่อพระนะก็คือช่วยศึกษาว่าพระอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อพระบ้าง บางทีไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องตามใจพระแต่ตามใจความถูกต้องดีกว่า เพื่อรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ด้วยนะคะอย่างปุ๊กเห็นมีคลิปหนึ่งที่เป็นป้ายหน้าพวงหลีดพระอาจารย์ที่เขียนว่าอะไรนะ SY88M6/1อันนี้ก็คือเป็นงานศพของโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อเจเจที่เราคนไทยก็คงจำกันได้ว่าเธอคือหนึ่งใน25ศพของรถตู้คิวโรบินสันจันทบุรีที่ชนกับรถปิกอัพที่บ้านบึงชนบุรีเนี่ยเหตุการณ์นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญมากเลยนะเจเจนี่ก็พระอาจารย์ก็สอนเข้ามาตั้งแต่เขายังอยู่ประถมที่โรงเรียนตังเองจันทบุรีพระอาจารย์รู้จักด้วยก็รู้จักดีแล้วก็ไปเทศงานศพเขาประโยคสุดท้ายที่เจเจพิมพ์ในข้อความใน Facebook วันที่มานั่งรอรถก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยข้อความสุดท้ายคือกลับมาบ้านที่จันทบุรีวันนี้หนูต้องกลับไปทำงานแล้วไม่มีที่ไหนมีความสุขเท่าที่บ้านอีกเลยนะยังไม่อยากไปทำงานเลยคิดถึงพ่อกับแม่จังยังไม่อยากไปนั่นคือข้อความสุดท้ายที่คนไทยเห็นแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็มีอะไรซ่อนๆอยู่อะไรอีกตั้งเยอะแยะซึ่งน้องเจเจเนี่ยก็ไปทำบุญใหญ่เลยวันที่1มกราคมไปทำบุญใหญ่ด้วยการถวายสังฆทานชุดใหญ่ซื้อโลงศพช่วยเหลือคนยากจนไถ่ชีวิตโคกระบือนะทำบุญพระสามเณรเรียนภาษาบาลีที่วัดป่าคลองกุ้งที่จันทบุรีวันที่1ทำบุญใหญ่แต่สังคมก็ถามว่าแล้วทำไมวันที่2น้องตายโหงซะแล้วไหนๆก็คนมีบุญสะเดาะเคราะห์ไปบางคนคิดอย่างนั้นนะคนมีบุญแล้วทำไมจึงเสียชีวิตแบบนี้เขาก็ว่าอย่างนั้นกันนะซึ่งอาตมาก็บอกว่าเราทุกคนก็คงจะมีต้นไม้แห่งบุญที่คุ้มแดดคุ้มฝนเราคนละ1ต้นนะแต่เพียงแต่ว่าต้นไม้ต้นเก่าเนี่ยทุกอย่างมันก็มีอายุความอ่ะนะเวลาบุญพอเวลานานๆไปมันก็อาจจะพอบุญเราก็ถูกกินไปใช้ไปอ่ะนะก็เหมือนกับเราทุกคนนี่ก็กินของเก่าใช้ของเก่าก็คือบุญเดิมน้องคนนี้ก็คงจะบุญเก่าก็คงจะหมดแล้วเป็นช่วงจังหวะที่กรรมตามมาทันละได้ยินท่านหลวงพ่อพระราวิจิตรปฏิภาณบอกว่ากรรมดีก็มีติดตัวแต่กรรมชั่วก็มีติดตามนะก็คือเขาก็คงมี2 อย่างแต่มันเป็นช่วงจังหวะของกรรมไม่ดีที่ให้ผลเขาพอดีเจ้าค่ะแล้วบางคนก็ถามว่าถ้าต้นไม้ของบุญมันคือต้นไม้ที่บังแดดบังฝนให้กับเรางั้นน้องคนนี้ชาตินี้เขาเกิดมาทำบุญตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเลยนะบอกใช่แต่การทำบุญของน้องก็คือเหมือนกับกำลังฝังเม็ดลงไปต้นไม้มันยังไม่โตวันนี้หรอกก็เหมือนเรื่องของกล้วยเมื่อวานที่เราคุยกันวันก่อนต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอ๋อฉะนั้นเนี่ยอาตมามองเห็นเลยนะว่าช่องโหว่ของศาสนาเราคืออะไรที่เป็นเรื่องของเทพเจ้าที่คนมักจะอ้อนวอนบวงสรวงแล้วก็ไปอินไปใช้ชีวิตกับการอ้อนวอนขอเสียมากทำให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นเทวรูปองค์นึงให้พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับเทวดาองค์นึงซึ่งพระพุทธเจ้ามีศักดิ์ศรีมากกว่านั้นเยอะค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ผู้ฟังได้เงี้ยคิดหรือแม้แต่คลิปที่เป็นเรือชนกันพระอาจารย์เอาเรือมาชนกันตอนนั้นภาพเหตุก็คือที่อยุธยาที่เรือล่มที่เรือล่มใช่เสียชีวิตคือพระอาจารย์ก็พยายามมองดูไอ้ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันโดยที่บางทีพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปนั่งดูข่าวก็ไม่ได้ไปดูข่าวเลยเพียงแต่ถามลูกศิษย์ว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรอย่างตอนนี้ถามลูกศิษย์มีเรื่องอะไรบ้างก็บอกพระอาจารย์ครับเรื่องนางกระบะรถก็ผ่านไปแล้วตอนนี้ก็มีเรื่องของคุณแอมที่ฆ่าหันศพพระอาจารย์ทำคลิปนี้ออกมาแล้วก็จริงบอกว่าพระอาจารย์ไม่แตะเรื่องนี้ดีกว่าพระอาจารย์ไม่แตะดีกว่าเพราะว่ายังนึกไม่ออกว่าเราจะพูดมุมไหนดีขอดูตอนบทสรุปก่อนขอดูบทสรุปเพราะเขายังไม่สรุปใช่คือบางทีเวลาพอเราพูดออกไปแต่ทุกอย่างนะไม่พูดกระทบใครนะพยายามพูดเป็นกลางที่สุดเจ้าค่ะดีแล้วจะต้องไม่กระทบใคร
พราะว่าการพูดของพระเนี่ยถือว่า มันจะเป็นอะไรที่ชี้นำสังคมหลายๆอย่างขอพูดเป็นกลางแล้วกันแม้แต่คลิปที่ พอท่านนายกประกาศว่าการนั่งกระบะรถต่อไปนี้นะคนไทยนะผิดกฎหมายนะอะไรประมาณนี้อาตมาก็พาเนนขึ้นนั่งกระบะรถเลย10องค์แล้วก็บอกขอเจริญพรอาตมาพระบ้านนอกเนนบ้านนอกเวลาไปไหนก็นานๆสักทีน่าจะมีรถตู้มารับก็ต้องนั่งกระบะกันไปแบบนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ว่ากฎหมายไม่ดีหรอกนะเพียงแต่ว่าก็จะทำยังไงดีเนาะถ้าหากว่าจะต้องไปบรรงานไปกิจนิมนต์เจ้าค่ะก็คงจะต้องนั่งรถแบบนี้แหละก็ต้องนั่งกันย่องๆแล้วก็บอกว่าขอขอบใจมากเลยสำหรับคนที่ขับรถทุกคันที่มารับพระขับแล้วโยมตั้งสติในการขับแล้วก็หยิบแก้วน้ำขึ้นมาแก้วนึงแล้วบอกดูสิคนขับรถขับแต่ละคนที่มารับพระนะน้ำแทบจะไม่กระเพื่อมเลยเพราะว่าทุกคนตั้งสติเพราะรู้ดีว่าถ้าหากว่าน้ำกระชอกออกจากแก้วก็เหมือนวิญญาณกระชอกออกจากร่างไปก็คือไปทำชีวิตเขาให้ตายไปโอกาสจะเรียกคืนกลับมามันก็ไม่มีละงั้นก็บอกว่าอาตมาขอพูดเป็นกลางแล้วกันขอขอบใจโยมที่ขับรถอย่างระมัดระวังและคนที่นั่งอย่างระมัดระวังสาธุโอดีบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้คุณพยายามพูดเป็นกลางได้ให้สติแต่เรื่องหนึ่งพูดยังนึกไม่ออกเลยว่าเวลาพระอาจารย์พูดนำเสนอยังไงก็คือที่มีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราอะค่ะพระอาจารย์คือเรื่องนี้พระอาจารย์ก็พูดตั้งแต่วันที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนะก็นะเริ่มตั้งแต่วันนั้นคลิปนั้นจากในเพจที่ลองเข้าไปดูนะคือเจ้าของเพจเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมียอดวิวจริงๆอยู่เท่าไหร่อันนั้นมีอยู่ประมาณสัก3ล้านถึง4ล้านวิววันแรกเลยคือภายเพียงแค่ข้ามคืนเนี่ยไปถึง3ล้านวิวไปแล้วแค่24ชั่วโมงคนเข้ามาชมนะคนเข้ามาชมแล้วก็ตามคือเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระอาจารย์ก็พยายามพูดหลายๆมุมเหมือนกับพระองค์บอกเราว่าท่านทั้งหลายลองดูสินะเราเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เราสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากแต่สิ่งที่เราทำไม่ดีไว้ก็คงจะมีบ้างเราเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมเราต้องมาเป็นพระราชาที่ไม่มีพระบิดานอนกอดเหมือนเด็กทั่วๆไปนะเรายังจำกอดสุดท้ายของพ่อไม่ได้เลยเพราะว่าแค่พระชันษายังไม่ได้สองขวบพ่อก็สิ้นเสียแล้วนะก็เหมือนกับว่าเราก็มีส่วนดีแต่กรรมไม่ดีที่เราอาจจะไปพลากลูกนกลูกกาไว้ก็คงจะตามมาแหละนะหรือเหมือนว่านะถ้าเราเกิดมาเพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แต่ทำไมเราต้องมาเป็นพระราชาที่ไม่มีพระเนตรข้างขวาทำไมเพียงแค่พระชันษา20ปีนะหมอจึงต้องตัดสินใจเอาดวงตาของเราออกและทำไมเราต้องมารักคนไทยข้างเดียวแล้วก็จึงบอกหนุ่มๆสาวๆว่าใครที่รักเขาข้างเดียวไม่ต้องน้อยใจนะมีคนอยู่ท่านนึงที่รักเราละข้างเดียวมาตลอดพระชนของพระองค์คือพระเจ้าอยู่หัวโอ้พระอาจารย์ร้องไห้กันเลยนะรักเราข้างเดียวจริงๆแล้วก็ถ้าหากว่าพระองค์จะบอกว่าดูสิไม่รู้ว่าเราไปตกปลาแต่ชาติไหนมาเราเบ็ดไปเกี่ยวปากปลาทะลุลูกตาปลาแล้วถ้าปลาตัวนั้นเขาตามมาจองเวรเราเราก็จึงบอกว่านะนี่แหละนะชีวิตของเราทุกคนก็คงแบบนี้แล้วดูสิถึงเราจะทำงานหนักขนาดไหนแต่ก็ยังมีคนให้ร้ายเราลองพิมพ์เข้าไปดูว่าด่าในหลวงใน YouTube ก็ยังมีอยู่เยอะแยะเราคงจะไปใส่ร้ายใส่ความใครไว้บ้างแหละในชาติก่อนเหมือนกับพระพุทธเจ้าก็ไปใส่ความคนนู้นคนนี้พระพุทธเจ้าก็ถูกกลับมาใส่ความในชาตินี้แต่เมื่ออาตมาพูดตรงนี้จบอาตมาก็มักจะบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มายืนตรงนี้ก็คงจะบอกว่าคนไทยทุกคนนะคงไม่ต้องรู้สึกเป็นทุกข์แทนข้าพเจ้าหรอกตลอดชีวิตข้าพเจ้าไม่เคยมีสักคลิปหนึ่งที่ออกไปแก้ตัวแก้ต่างหรือออกไปต่อสู้กับใครที่เหมือนกับเขากำลังชวนเราเล่นเกมหนึ่งถ้าเรากระโดดลงไปเล่นกับเขาเกมนี้จะโอเวอร์ยากมากถ้าเขาชวนเราตบมือด้วยตนชวนตบมือด้วยแล้วเรายกมือขึ้นไปรับมันจะมีคนเจ็บมือสองคนแต่ถ้าเขาตบมือข้างเดียวเดี๋ยวมือของเขามันก็เวียงไปฟาดบ้องหูเขาเองมันก็เป็นธรรมชาติของแรงเวียงนั่นแหละสาธุคือเราคิดแบบนี้นะคือพยายามให้เห็นภาพพระอาจารย์นี่ขนาดพุกฟังพุกยังร้องไห้เลยนะคือน้ำตาไหลแล้วโยมน้ำตาไหลกับบุคคลที่เรารักพระอาจารย์เปรียบเทียบเช่นนี้นะพระอาจารย์นำเสนอนะท่านผู้ฟังนี่เป็นเพียงบางคลิปที่เรานำมาคุยกันแต่ว่าวิธีการคิดวิธีการนำเสนอพระอาจารย์ได้มาจากไหนคุณพ่อคุณแม่สอนเหรอพระอาจารย์รูปใดสอนเหรอนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 The New Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งดีไซน์ห้องโดยสารบรรยากาศใหม่กว้างสบายเอกสิทธิ์แห่งขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันเอกสิทธิ์แห่งการขับขี่นุ่มสบายด้วยช่วงราง 5-Link Suspension พบเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคุณ
ด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.75% หรือรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 10,000 บาทตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ทองทองทองพบทองทั่วไทยที่โชว์รูม Isuzu ทั่วไทยมีทองให้ลุ้นเพียบฉลองครบรอบ60ปี Isuzu เพียงซื้อรถ Isuzu รุ่นใดก็ได้หรือจะใช้บริการตรีเพชร Isuzu Leasing หรือซื้อประกันภัยชั้น1กับตรีเพชร Insurance Service หรือเข้าศูนย์บริการ Isuzu พร้อมเพิ่มสิทธิ์เนื้อระดับกับบัตร Isuzu Excellency Club ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองเดือนละ60รางวัลรวม12ล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กรมพละศึกษาขอเชิญชวนครูอนุบาลและประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและนำองค์ความรู้และทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเกิดเครือข่ายความรู้ในโรงเรียนชมรมเครือข่ายนำร่องที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การปฏิบัติระหว่างวันที่15-16กรกฎาคมนี้ครั้งที่2ระหว่างวันที่5-6สิงหาคมนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรกรมพละศึกษาถนนพระราม1ภายในสนามสุพัชลาไสยโดยหัวข้อในการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันศุกร์ที่7กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.dpe.go.th เข้าไปที่คำว่าข่าวองค์กรหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line
@okmas กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคุณผู้ฟังคะเราสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์ศักดาสุทธาโรนะคะพระอาจารย์เองเป็นพระนักเทศเรียกว่าเป็นนักเผยแผ่ออนไลน์อันดับหนึ่งก็ว่าได้ตอนนี้ถ้าเทียบจากตัวยอดผู้ชมที่รับฟังคลิปเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์มีเป็นล้านเลยนะแต่เรียนถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์พื้นเพเป็นคนจังหวัดไหนครับพระอาจารย์คะคือโยมพ่อเป็นคนจังหวัดตราดโยมแม่เป็นคนสมุทรปราการแล้วโยมพ่อมาเป็นทหารอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์แล้วก็เจอกับโยมแม่แต่งงานกันแล้วก็กลับไปอยู่ที่จังหวัดตราดที่บ้านสวนภูมิลำเนาก็คือที่จังหวัดตราดเนี่ยสำเนียงคนตราดก็พูดอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนตราดจะพูดเน้อๆหน่อยเอกลักษณ์นะเจ้าค่ะแล้วในส่วนของคุณพ่อคุณแม่พอย้ายไปอยู่กันที่บ้านสวนก็คือทำสวนกันทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็มีสวนเงาะสวนทุเรียนฮะอ๋อผลไม้แต่ไม่เกี่ยวกันหน้ากากทุเรียนหน้ากากทุเรียนไม่เกี่ยวนะฮะอยากจะเกี่ยวไม่ได้เลยนะพระอาจารย์มีพี่น้องกี่คนเจ้าค่ะมีน้องชายคนกลางแล้วก็น้องสาวคนเล็กพระอาจารย์เป็นคนโตลูกคนโตนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ของพระอาจารย์เนี่ยเลี้ยงดูลูกมายังไงคือใส่ธรรมะเยอะไหมถึงมีผลทำให้พระอาจารย์มาบวชมาอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสในทุกวันนี้คือจากที่เห็นทั้งโยมแม่ย่าแล้วก็ปู่นะทุกคนในบ้านคือโยมแม่ไม่รู้จักคำว่าเมตตาแต่โยมแม่ชอบเก็บหมากับแมวมาเลี้ยง ซึ่งนั่นคือเมตตาที่มันนอกตำราเหมือนกับไอ้โยมรู้จักคำว่าเมตตาไหมไม่รู้จักอ่ะทำไมชอบหมาแมวมาเลี้ยงสงสารมันนี่เลยเป็นภาพเลยเป็นรูปธรรมเลยนี่ชัดเจนใช่ไหมคือเราจะชินกับอย่างนี้มากกว่าคำพูดที่แม่จะมาสอนเราแบบหวานแหววว่าลูกต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะแทบจะไม่มีแต่คือสิ่งที่เขาทำให้เราเห็นมันชัดเจนกว่าอ๋อแล้วโยมพ่อล่ะคะคุณพ่อล่ะครับอาจารย์โยมพ่อก็เป็นคนทำงานแต่ตอนนี้โยมพ่อเป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวหมดแล้วเส้นเลือดสมองตีบแต่โยมพ่อจะเป็นคนอารมณ์ดีมากเลยวันที่โยมพ่ออายุ60ปีนะอาตมาก็ไปบอกโยมเนี่ยอายุ60แล้วนะแก่แล้วนะแก่แล้วแต่ก็มีเงินเดือนละ600นะ หลวงก็ให้เดือนละ600อ๋อคุยด้วยก็บอกมีเงินเดือนกินนะคุณพ่อมีมุกคุณพ่อพอผ่านไปสัก2ปีโยมพ่อเส้นเลือดสมองตีบปากเบี้ยวหมดเลยอาตมาก็รีบกลับไปบ้านโยมเป็นยังไงบ้างเป็นทุกข์มากมั้ยเนี่ยโยมเขาปากเบี้ยวบอกเออไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเงินเดือนก็ขึ้น800คืออารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่ใช่คนขี้งกแต่ชอบคิดตลกให้ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยอาตมามีสโลแกนโยมพ่อน่ารักมากเลยนะท่านยังมีกำลังใจสดชื่นแล้วก็ในส่วนของโยมพ่อกับโยมแม่เนี่ยอย่างโยมพ่ออารมณ์ดีแล้วมีดุมีเข้มงวดกันไหมทั้งสองท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่คือโยมพ่อจะดุมากกว่าขนาดมีมุกตลกขนาดนี้ยังดุเหรอเป็นมุกแบบประมาณว่าตบจูบอะประมาณนั้นเลยดุก็ดุดุกันเลยหัวล้อก็หัวขำแบบแนวพิสารอัครเสรณีเลยดื้อต้องดื้อก่อนไหมคะหรือยังไงคะถึงโดนคะก็ต้องประมาณนั้นนะถ้าหากว่าดื้อนี่โยมพ่อจะต้องจัดการก่อนเลยแต่โยมแม่ก็จะคอยห้ามคอยปรามอย่าไปทำลูกอย่าตีลูกพระจันทร์ดื้อเหรอคะถึงได้หรือไม่หรือพระจันทร์ไม่โดนพระจันทร์ไม่เท่าไหร่นะแต่น้องชายจะโดนมากกว่าน้องเขาก็ดีเขาปกป้องพี่ดีมันเหมือนกับน้องเขาก็จะออกแบบแนวแบบแนวนักเลงห้าวๆหน่อยไปโรงเรียนเนี่ยอาตมาโดนเพื่อนเนี่ยวิ่งไล่ต่อยทุกวันแล้วน้องชายมันก็จะไปต่อยไอ้เพื่อนคนนั้นแทนอาตมาแล้วก็ยืนชี้หน้าอย่ามารังแกพี่ฉันนะเดี๋ยวโอ้นี่มันสลับกันหรือเปล่าครับปกติพี่ต้องปกป้องน้องอันนี้น้องจะเป็นแบบเหมือนผู้ปกป้องพี่มันก็เลยกลายเป็นว่าอุปนิสัยของความนิ่งๆของเราเนี่ยเลยทำให้มีพระศักดาวันนี้ถ้าเราห้าวแบบนั้นป่านนี้เราคงจะไปเป็นหัวหน้านักเลงแล้วพระจันทร์นักเลงขาสั้นไปแล้วกางเกงขาสั้นไปแล้วล่ะพระอาจารย์แสดงว่าในลูก3คนเนี่ยบุคลิกก็จะต่างๆไปพระอาจารย์ก็จะค่อนข้างเงียบสงบหน่อยน้องชายก็ห้าวๆประมาณนั้นพ่อแม่คุณรู้ฟังคะพ่อแม่คนเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันเลี้ยงดูมาเหมือนกันบางคนบอกนอนมันเตียงเดียวกันแล้วลูกๆเนี่ยแต่ก็มีความต่างในชีวิตในนิสัยพระอาจารย์พอบอกกล่าวได้ไหมบางทีพ่อแม่บางคนก็อดบ่นไม่ได้ฉันก็เลี้ยงเหมือนกันนะคะทำไมมันไม่เหมือนกันก็ไม่รู้ดื้อก็มีค่ะคือก็มีอยู่คลิปนึงที่พระอาจารย์เอาบิณฑบาตตอนเช้าก่อนจะบิณฑบาตก็บาตรอยู่ในท้องเราพอเราสะพายบาตรแล้วผ้าจีวรก็คลุมอยู่ก็เหมือนกับผู้หญิงท้องแก่ก็หันข้างให้กับกล้องแล้วก็บอกขอเจริญพรท่านทั้งหลายลองดูสิเหมือนกับผู้หญิงท้องแก่เนาะเด็กที่มาอยู่ในท้องแม่ทุกคนเราอย่าคิดว่าเขาคือผ้าขาวที่เราจะแต้มสีอะไรลงไปก็ได้ความจริงเขาคือเด็กมือสองที่เรารับมาเลี้ยงเด็กบางคนเกิดมาปั๊บก็ยองอแงโยเยเป็นคนอารมณ์ร้อนตั้งแต่ทั้งๆเรายังไม่เคยใส่อะไรให้เขาไปเลยเด็กบางคนก็อยากกินนมก็ร้องงอแงน่ารักน่ารักจริงๆเด็กที่งอแงมากๆก็ไม่แน่
10เดือนที่แล้วเขาอาจจะคือตาแก่คนหนึ่งที่เป็นคนขี้โมโหขี้เหล้าเมายาและตายลงจากชาตินั้นและเมื่อมาเกิดใหม่ก็เปลี่ยนเฉพาะบอดี้เปลี่ยนเฉพาะรูปร่างแต่จิตก็ยังเป็นตาแก่คนขี้โมโหคนนั้นเหมือนเดิมส่วนเด็กที่น่ารักน่ารักคนนี้ก็คือยายคนหนึ่งที่ชอบรักษาศีลตายเมื่อ10เดือนที่แล้วแล้วก็มาเข้าท้องเราล้วนรับของมือสองมาเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของอารมณ์เดิมๆคือจิตดวงเดิมของเขาอาจารย์จึงบอกเด็กทุกคนบอกหนูต้องหนูต้องพยายามแก้นิสัยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะลูกนะก่อนที่จะตายในชาตินี้แล้วเดี๋ยวเมื่อเราเกิดใหม่พ่อแม่คนต่อไปของเราเนี่ยจะเบาลงในการช่วยขัดเกลาเราอีกแรงนึงถ้าเราไม่รีบขัดเกลาเท่าวันนี้พ่อแม่ก็ต้องหนักแล้วเผลอๆเขาก็ทิ้งเลยเราก็กลายเป็นอยู่ในวงจรเดิมเกิดแก่เจ็บตายในความทุกข์ถ้าฟังอย่างพระอาจารย์ศักดากล่าวเช่นนั้นแสดงว่า ถึงแม้หากว่าลูกบางคนอาจจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันหรือบางคนอาจจะไปในเชิงดื้อด้วยซ้ำถึงเขาจะไม่ใช่ผ้าขาวแต่เราก็พอจะช่วยซักให้มันขาวขึ้นได้ด้วยฝีมือพ่อแม่ใช่ไหมฮะอย่าได้หมดหวังหรือว่าเอายอมรับมันดื้อมาก็ดื้อไปนิสัยมันร้ายมาตั้งแต่เด็กก็ให้มันร้ายไปห้ามไม่ได้หรอกอย่างนั้นได้ไหมคิดอย่างนั้นได้ไหมเนี่ยมั้ยคือเวลาพอพูดประโยคนี้มานะเราก็นึกถึงว่าเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยถอดใจจริงๆนะไม่อยากเลี้ยงแล้วไม่อยากเอาแล้วเพราะว่าดื้อเหลือเกินซึ่งมันไม่ใช่นะในขณะที่เรากำลังช่วยขัดเกลาเขาเนี่ยเราก็ได้บารมีในการที่ทำให้เรามีความสามารถในการขัดเกลาคนคนหนึ่งได้นั่นก็จึงบอกพ่อแม่ทั่วไทยเลยนะโยมนะบอกว่าอย่าไปท้อเด็ดขาดเมื่อเราทำให้เขาเกิดมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราไปเซ็นรับรองว่านี่คือคนของเราแล้วนะแล้วพอลายเซ็นของเรามันก็ยืนยันตัวตนแล้วว่าเราต้องการันตีชีวิตคนคนนี้นะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปทิ้งเขาแล้วถามว่าแล้วชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อไปฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่อย่าได้เหนื่อยอย่าได้ล้าถึงแม้ว่าลูกภูมิมาจะเป็นเช่นไรแต่คนเรามันปรับกันได้เกลากันได้นะพระอาจารย์ขัดเกลาได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์คะอย่างพระอาจารย์ตอนเด็กนะที่ฟังว่าค่อนข้างสงบนะเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์เรียนเก่งด้วยไหมเจ้าคะถือว่าเป็นเด็กหลังห้องทีเดียวนะแต่พระอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนองานเผยแผ่ขนาดนี้พระอาจารย์ไม่รู้ว่ามันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนไม่ทราบอ๋อแต่ตอนเล็กๆพระอาจารย์ก็จะติ๋มจะครูธรรมดาคุณครูที่สอนพระมาแต่ละคนทุกวันให้ครูยังบอกเอ๊ะพระมาสายนี้ได้ยังไงครูงงกันหมดแล้วเนี่ยถ้าไปหัวชนอะไรมาหรือเปล่าซึ่งคนละแนวจริงๆเลยแสดงว่าถ้าเป็นสมัยเด็กคุณครูก็จะพูดถึงลูกศิษย์ที่ชื่อศักดาว่าอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์ก็คือเป็นเด็กแย่ๆคนนึงนะไปแอบชอบผู้หญิงคนนึงตอนสมัยอยู่ม.2เริ่มมีความรักก็ไปปรึกษาครูครับผมชอบคนนี้ครับครูก็บอกเอาก็ทำไมไม่บอกรักเขาไปเลยผมไม่กล้าครูช่วยบอกแทนผมที่เพราะในสมัยเด็กคือแบบอาจารย์แสดงว่าอาจารย์เรียบร้อยมากเลยนะอาจารย์ติ่มมากเลยอยู่บ้านก็กวาดพื้นก็อยู่บ้านก็เห็นเป็นประจำค่ะจนบางทีคนเขาก็แซวเออบ้านนี้มีลูกสาว2คนเนาะว้ายคือประมาณนั้นเลยเหรอครับอาจารย์คือเป็นคนแบบขี้อายมีสาวๆเขามาชวนไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเขาอะไรเราก็ยังไม่ไปเลยเพื่อนก็ยังตบเขาแม้เป็นขาซะไม่ได้นั่นเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้อาจารย์เข้าขายคำว่าเด็กเรียบร้อยถ้ามีใครพูดถึงนายเด็กชายศักดาโอ้ยลูกบ้านนี้เรียบร้อยมากแต่โยมพ่อเขาเคยเล่นลิเกนะเราก็มานึกถึงเรามีบุคลิกเกี่ยวกับด้านนี้หรือเราอาจจะมีจากโยมพ่อมาบ้างก็ได้มั้งเพราะว่าโยมพ่อเขาก็เคยเป็นคนเล่นเป็นตัวตลกของลิเกประมาณนั้นด้วยเป็นผู้แสดงเป็นผู้ที่นำเสนอมาเหมือนกันก็อาจจะมีเชื้อนิดๆเพราะว่ามีเยอะเลยอะนะโยมแม่ก็ชอบร้องเพลงเนี่ยโยมแม่เนี่ยโอ้โหเสียงนี่เหมือนกับพุ่มพวงดวงจันทร์อ๋อเหรอคะเสียงโยมแม่นี่เสียงก็ยังนึกยังคุยกันเล่นกับโยมแม่เมื่อวันก่อนบอกว่าเอ๊ะโยมนี่ไปออกรายการไอ้ที่เขาอะไรนะนี่ปลดนงปลดนี่เยอะเยอะโยมแม่อะไรกันรู้ฟังค่ะในส่วนของพระอาจารย์ศักดานะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายประการค่ะเราเองนะคะก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยได้มุมมองความคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาได้ที่ siokmaws ได้นะคะผู้โชคดีสิบท่านเราจะมีของที่ระลึกมอบให้ค่ะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของชีวิตของพระอาจารย์ศักดาแล้วก็แนวทางการเผยแผ่ธรรมะของพระอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างยิ่งค่ะนมัสการเจ้าค่ะขอเจริญพรค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4
Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับองงเด้งงเด้เช็คระยะตามกำหนดคุณก็ได้ส่วนลดองงเด้งงเด้เลิกงงกันได้แล้วเพียงคุณนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu อย่างต่อเนื่องรับไปเลยบัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzu รับส่วนลดอะไรสูงสุด 20% พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ให้เยอะขนาดนี้ก็รีบเด้รีบเด้Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลธรรมปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สำราญแห่งอิริยาบถของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุจฉาว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4ตอนตายไม่สำคัญแต่ตอนเป็นได้สร้างสรรค์ความดีอะไรไว้
พระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mil X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @OKMAWS วายโซย่าอาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM พบกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช้าๆนะคะ 7:30 ท่านผู้ฟังคะมาที่ 89.5 เมกะเฮิรตซ์ก็จะได้รับรู้เรื่องราวนะคะที่มีแง่คิดมุมมองประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็สำหรับแขกรับเชิญของเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราได้รับเมตตา อย่างยิ่งจากท่านพระอาจารย์ศักดาสุทโรนะคะพระนักเผยแผ่ออนไลน์ซึ่งมียอดผู้ชมคลิปเผยแผ่ของอาจารย์เป็นล้านวิวทีเดียวนะคะนมัสการเจ้าค่ะก็เจริญพรเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะฟังพระอาจารย์นะหลายคนบอกว่านอกเหนือจากฟังพระอาจารย์พูดในวันนี้แล้วนะแล้วก็ไปดูคลิปเนี่ยยังอดนึกขำไม่ได้เลยนะว่าพระอาจารย์ก็บุคลิกไม่ใช่คนตลกมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมเด็กก็ไม่ใช่ไม่มีขำเลยอาจจะมาแต่ในกลุ่มเพื่อนๆก็อาจจะมีแบบโจ๊กๆบ้างอะไรเงี้ยนะเขาก็คือเรามักจะมีเรื่องเราชอบเรื่องจำเรื่องขำๆไปเล่าให้เพื่อนฟังในกลุ่มส่วนตัวของเราพอจะมองออกเหมือนกันว่านะเราชอบเล่าเรื่องเราชอบเห็นคนยิ้มชอบเห็นคนหัวเราะงั้นมันก็มีวิธีเดียวคือเราจะต้องจำเรื่องขำๆไปเล่าให้เขาฟังเขาถึงจะยิ้มถึงจะหัวเราะแสดงว่าพระอาจารย์มีเซนส์ของนักเอนเตอร์เทนเนอร์ก็คือสร้างความบันเทิงให้นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะซึ่งในขณะเดียวกันต้องเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าทางท่านพระอาจารย์ศักดาเนี่ยนะคะท่านเองก็เรียนมาเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสรู้ใจตัวเองไม่ปุ๊กไม่แน่ใจก่อนที่จะมาบวชเป็นสัมมนาเพศที่บอกว่ารู้ใจก็คือหลายคนจะเริ่มรู้ว่าตัวเองชอบอะไรอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอยากเป็นทหารนะ อยากเป็นพ่อค้าชอบขายของส่วนพระอาจารย์ชอบเป็นพระหรือเปล่าตอนที่เรียนนะคะทำไมจึงบอกตรงๆว่าพรรษาแรกที่บวชในปี2537เนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่เจ้าคะพระอาจารย์ตอนนั้นอายุ20ปีพอดีหมายถึงจบชั้นทวนๆเลยพอก็คือตอนนั้นน่ะไปสอบนักเรียนในเรือที่สมุทรปราการอ๋อจบม.6 แล้วไปจบม.6 แล้วแล้วก็ไปสอบปรากฏว่าไม่ติดจนกระทั่งก็ลองพยายามเพียรดูปรากฏว่ามันก็ไม่ได้สักทีจนกระทั่งว่าเพื่อนเขาที่ไปสอบติดก่อนเขาบอกว่าน่าจะไปบวชนะลองไปบวชดูสิแล้วลองเอาหนังสือไปดูตอนบวชมันเงียบดีสงบดีแล้วก็พอศึกมาเดือนตุลาก็จะได้ไปสอบพอดีเลยจุดประสงค์ก็คือไม่ได้ศรัทธาอะไรในพุทธศาสนาไม่เคยมองศรัทธาในทหารเรือไม่เคยมองกำลังมองว่าทหารเรือกับตำรวจเนี่ยสองอย่างเราน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งชอบเครื่องแบบเจ้าค่ะพอรู้สึกมันจะหาแฟนง่ายสมัยตอนคิดแบบหนุ่มๆตอนนั้นคิดแบบเด็กๆนะคะแต่ไม่ได้แบบใฝ่ใจตอนขออนุญาตนะอาจารย์เคยบวชสัมมาเนนก่อนบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แม่สมัยเป็นเด็กๆเคยถูกถามคำถามนี้เหมือนกันรับตอบว่าไม่เคยบวชเป็นสามเณรมาก่อนปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกเอ้านี่ศักดาไม่เคยบวชเป็นสามเณรเลยครับผมไม่เคยบวชเป็นเณรเอ้าก็ขั้นตอนการบวชพระเนี่ยก็ต้องรับศีลสิบก่อนนะท่านเป็นเณรท่านเป็นเณรอยู่ประมาณ2นาที งั้นต้องตอบว่า งั้นต้องตอบว่าไม่เคยบวชเป็นสามเณรแบบนานๆก็มาบวชเป็นพระเลยทีเดียวแสดงว่าตอนประถมตอนมัธยมไม่เคยไปบวชเณรภาคฤดูร้อนเหมือนน้องๆบางคนยังนึกยังนึกเสียดายว่าทำไมเรามาเจอชีวิตความเป็นพระเป็นนักบวชอย่างเงี้ยเมื่อตอนอายุ20ยังบอกกับเด็กๆทั่วไปเลยบอกว่าเออถ้าหากว่าตอนสมัยพระอาจารย์อายุ12นะจบป.6เนี่ยถ้ามีพระมาชวนไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะไม่แน่นะพระอาจารย์อาจจะแบบยิงยาวตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตเลยก็ได้แล้วถ้าเด็กเขาถามพระอาจารย์ว่าแล้วบวชเป็นเณรมันดียังไงพระอาจารย์ถึงว่าถ้าพระอาจารย์รู้ก่อนนะพระอาจารย์จะบวชเร็วกว่านี้อีกมันก็อาจจะไม่แน่เพราะเราต้องไปดูโจทย์ว่าพระที่พาเราไปบวชเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจให้เราได้มากแค่ไหนพอตรงนั้นถือว่าคือทุกอย่างในสังคมต้องอาศัยไอดอลหมดเลยนะก็คือประมาณว่าต้องมีแรงจูงใจจากบุคคลหรือสถานการณ์ก็ตอนนั้นก็ยังเดาใจตัวเองไม่ออกหรอกนะรู้แต่เพียงว่าพออายุ20ที่มาบวชเนี่ยก็ไม่ได้ศรัทธาในศาสนาจริงๆนะบอกตรงๆเลยว่าเห็นพระแล้วยังรู้สึกเลยพระนี่เราไปเห็นที่วัดก็ไม่เห็นทำอะไรเนี่ยฉันเสร็จก็เล่นหมากรุกเคโคกันปกเป๊กปกเป๊กหลวงตาเอ๊ะชีวิตพระก็มีแค่นี้แหละก็ตั้งใจจะบวชเพื่อไปดูหนังสือเตรียมสอบเดือนตุลาเพื่อความสงบ
แต่ตอนพระอาจารย์ไปลาโยมพ่อโยมแม่ว่าจะขอบวชนะฮะท่านว่ายังไงก็บวชนานไหมลูกอ๋อก็คือโดยธรรมเนียมนะโดยธรรมเนียมพออายุ20ปีส่วนใหญ่ทุกคนก็จะต้องรู้กันโดยที่บางทีไม่ต้องบอกกันหรอกว่าจะบวชก็คือรู้แล้ว20ปีต้องบวชแต่ทุกวันนี้พระอาจารย์ก็พยายามบอกกับสังคมตลอดเลยบอกว่าโยมถ้าลูกอายุครบ20อย่าบังคับให้ลูกบวชนะรอให้เขามาบอกเราเองรอให้ใจเขาพร้อมที่สุดดีกว่าการบวชโดยการบังคับกับการบวชโดยการสมัครใจมันต่างกันมากไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ศีลต้องเกิดจากเจตนาในการรักษาศีลเพราะถ้าหากว่าเจตนาของเขาไม่เต็มร้อยในการที่จะประคองศีลของตัวเองเขาก็เป็นแค่นักบวชด้วยการแค่ห่มจีวรโกนผมแต่ใจเขายังไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาศีลนั้นๆ อย่างการบวชเนนเนี่ยพระพุทธเจ้าคนก็ถามว่าเอ๊ะเขากำหนดอายุไหมว่าอายุเท่าไรจึงจะบวชเนนได้7ปีใช่ไหม7ขวบหรือเปล่าซึ่งในมุมมองพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าบอกว่าถ้าเด็กคนนึงที่มีวุฒิภาวะพร้อมจะบวชเนนได้จะต้องทดสอบเขาด้วยการไปตากถั่วตากงาไว้แล้วถ้านกมันลงมาจิกถั่วจิกงาเด็กคนนั้นมีวุฒิภาวะรู้จักตะเพิดคือไล่นกไหมอย่ามากินนะถ้าเด็กคนนี้ทำแบบนี้ได้แสดงว่าเขาบวชเนนได้แล้วเขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วไม่ต้องรออายุ7ขวบไม่ต้องรอจนบางคนถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วน้องกรบวชเป็นเนนเนี่ยได้ไหมอะไรเงี้ยนะคือตมาก็ยังไม่บอกว่าได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ไปดูตามคนเดียวที่จะรู้ก็คือต้องน้องกรน่ะว่าเขามีวุฒิภาวะเท่านี้หรือยังเรียนรู้แค่ไหนถ้าตัวเขาเล็กขนาดนั้นแล้วเขามีวุฒิภาวะแบบนี้ได้ถือว่าเขาก็บวชได้ประมาณนั้นเข้าใจค่ะพระอาจารย์คะแล้วพอพระอาจารย์ตัดสินใจว่าจะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สัก3เดือนเนาะค่ะถ้าช่วงนั้นพรรษาหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอครบพรรษาศึกออกมาสอบเข้านักเรียนในเรือพอดีเลยแล้วทำไมมันถึงไม่ได้ไปสอบนักเรียนในเรืออย่างที่คาดการไว้เมื่อตอนอายุ20ปีที่บวชเป็นพรรษาแรกเจ้าค่ะพระอาจารย์เหตุผลก็คือเมื่อพอออกพรรษาแล้วเนี่ยอาจารย์เล็กสัจญาโนซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนนักธรรมชั้นตรีอาจารย์ก็บอกว่าคือในขณะที่เรากำลังนั่งดูหนังสือเตรียมสอบอยู่เนี่ยอาจารย์ก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมองค้อนด้วยสายตาค้อนแล้วก็พูดด้วยประโยคนึงว่าคำเดียวเองนะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันใช่นะอาจารย์ก็เดินผ่านแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์พูดอยู่ประมาณ 2-3 วันเหมือนกันว่าเออกินข้าวชาวบ้านทุกวันเนาะแต่กำลังศึกษาเรื่องทางโลกที่จะออกไปเนาะกินข้าวพระพุทธเจ้าทุกวันแต่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหน้าละอายจริงๆพระรูปนี้มันแรงมากเลยฮะแรงค่ะพระอาจารย์จนเรารู้สึกว่าโอ้ไม่ได้แล้วต้องไปคุยกับอาจารย์ซึ่งอาจารย์ท่านเป็นพระธุดงค์ท่านเดินจากจังหวัดตราดไปเชียงรายไปตราดเนี่ยท่านเดินอยู่2-3 รอบมั้งใช้เวลาเดินหลายเดือนมากท่านเก่งแล้วท่านก็เลยลองชวนบอกว่านี่ที่วัดไหนนะพระอาจารย์อยู่จังหวัดตราดที่วัดสะพานหินวัดสะพานหินอาจารย์บวชที่วัดสะพานหินค่ะพอเจอกล่าวว่าเช่นนั้นมันก็เลยแบบแหมกระแทกใจดำเราเลยนะว่าเกิดรู้ก่อนความละอายแก่ใจค่ะค่ะอาจารย์ก็เลยชวนพาเดินธุดงค์อาจารย์ก็พาไปทางอีสานก่อนจากเดิมที่ภาพของเราคือพระฉันเป็นฉันเช้าเสร็จก็เอ็นนอนๆคือไม่มีอะไรมากจากพระที่เราเห็นในบางวัดนะแต่คือไม่ใช่ทั่วๆไปนะพอได้เข้าไปเดินธุดงค์ไปอยู่ในป่าไปอะไรต่างๆก็จึงเห็นว่าโอ้ในป่าในเขาที่เรามองเห็นเขาใหญ่ๆเนี่ยนะทำไมมีพระไปหลบซ่อนตัวอยู่ตามค่ำตามถ้ำตามริมลำธารตามห้วยซึ่งอาจารย์บอกว่าใช่ภาพที่ท่านเห็นน่ะก็อาจจะเป็นพระบางกลุ่มแต่พระที่กำลังปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นยังมีอีกเยอะพระอาจารย์ปุ๊กนะฮะต้องเรียนถามเลยเกิดมาก็ไม่เคยไปธุดงค์นะฮะแล้วคิดว่าก็คงไม่ได้ไปเช่นนั้นเพราะว่าไม่ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือว่าเดินตามพระภิกษุสงฆ์ตอนนี้พูดอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่อยากจะรู้เหมือนกันนะฮะว่าตอนที่พระอาจารย์ไปธุดงค์ตามชื่อพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ศักดาสุนทโรส่วนพระอาจารย์เล็กนี่คือเป็นสัจญาโนเป็นอาจารย์ที่สอนนักธรรมเป็นอาจารย์ที่สอนนักธรรมพาไปวิปัสสนาเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาเรียนถามว่าการไปธุดงค์ไปวิปัสสนาเนี่ยให้อะไรกับพระอาจารย์ศักดาสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 The New Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งดีไซน์ห้องโดยสารบรรยากาศใหม่กว้างสบายเอกสิทธิ์แห่งขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันเอกสิทธิ์แห่งการขับขี่นุ่มสบายด้วยช่วงราง 5-Link Suspension พบเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคุณด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.75% หรือรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 10,000 บาทตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ทองทองทองพบทองทั่วไทยที่โชว์รูมอีซูซูทั่วไทยมีทองให้ลุ้นเพียบฉลองครบรอบ60ปีอีซูซูเพียงซื้อรถอีซูซูรุ่นใดก็ได้หรือจะใช้บริการตรีเพชรอีซูซูลิสซิ่งหรือซื้อประกันภัยชั้น1กับตรีเพชรอินชูรันเซอร์วิสหรือเข้าศูนย์บริการอีซูซูพร้อมเพิ่มสิทธิ์เนื้อระดับกับบัตรอีซูซูเอ็กเซลเลนซี่คลับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองเดือนละ60รางวัลรวม12ล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนโดยจะจัดอบรมเรื่องข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงในวันเสาร์ที่24มิถุนายน2560ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติจึงขอเชิญผู้สนใจหรือผู้มีภาวะบาดเจ็บของข้อเท้าเข้าร่วมการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านสอบถามเพิ่มเติมโทร02-618-7781-4 ต่อ115หรือ086-341-9978รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะจากตอนแรกตั้งใจบวชเพื่อหาความสงบในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบโรงเรียนในเรือพอเจอพระอาจารย์เล็กท่านพูดดีมากท่านพูดว่าอะไรนะครับอาจารย์ดิฉันไม่กล้าพูดกลัวบาปท่านก็บอกว่าแหมกินข้าวพระพุทธเจ้าทุกวันแต่กลับไปศึกษาเรื่องทางโลกเพื่อที่จะกลับออกไปอยู่แบบโลกประมาณนี้นะก็คือตอนนั้นเราก็เรียนนักธรรมชั้นตรีแล้วจบแล้วคำพูดเหล่านี้มันจึงเป็นคำที่เหมือนกระแทกใจดำเราแล้วคือท่านก็คงจะพูดเพื่อที่จะให้เราได้ฉุกคิดว่าเราน่าจะจริงๆก็คืออ่านหนังสือทั้งโลกมันก็ไม่ผิดหรอก
พราะว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาเพื่อความไปเป็นคนเลวเนี่ยเราศึกษาเพื่อเป็นคนดีเพียงแต่ท่านก็พูดในมุมที่ว่าพระไตรปิฎกน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการอ่านมากกว่าหนังสือทั้งโลกเพราะเราอยู่ในสมณเพศประมาณนั้นก็เลยตัดสินใจเดินตามพระอาจารย์เล็กเข้าป่าธุดงค์เลยลองไปธุดงค์กับท่านอยู่ต้องพักใหญ่ๆเหมือนกันเจออะไรครับแต่ก็ไม่นานนะก็อยู่ในเกณฑ์สัก 3-4 เดือนค่ะแล้วไปธุดงค์เจออะไรบ้างครับอาจารย์โอ้เจอเสือช้างที่ไหนเนี่ยงูเหลือมยีราฟฮะยีราฟไปสวนสัตว์แล้วมั้งอันนี้ว่าเล่นว่าเล่นคืองูเสือช้างอ่ะผมคิดว่าในป่าคงมีแต่ยีราฟยีราฟยีราฟมันสวนสัตว์นะอาจารย์น่าจะเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วล่ะอันนี้ก็พูดเล่นนะบอกว่าก็เข้าป่าธรรมดาเหมือนทั่วๆไปเจอผีน่ากลัวไหมครับอาจารย์ไม่เคยเจอ เพราะว่าก็ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกก็มีพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งที่เวลาพอท่านจะจำวัดคือจะนอนที่ไหนท่านก็จะต้องหันศีรษะไปทางบ้านที่โยมพ่อโยมแม่อยู่นะแล้วก็เราก็เลยลองยึดหลักเนี่ยเวลาพอไปอยู่ตรงไหนก็หันหัวไปทางอพรุจังหวัดตราดอยู่ทางไหนปั๊บก็หันหัวนอนไปทางนั้นแล้วก็กราบพระเสร็จก็บอกพ่อกับแม่อยู่หัวนอนลูกนะช่วยคุ้มภัยให้ด้วยแต่ก็แปลกก็ไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยช่วง 3-4 เดือนที่พระจันทร์ได้ทุดงอ่ะนะฮะพระจันทร์ได้เก็บเกี่ยวต่อยอดความรู้สึกความคิดในการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อย่างไรบ้างคะตรงนั้นเราเห็นเลยว่าพระควรจะต้องติดดินเท้าเหยียบพื้นดินและนั้นมันคำพูดนั้นก็จะอยู่ในคลิปหนึ่งที่พระอาจารย์กวาดใบไม้ด้วยก็คือบอกว่าพระควรจะต้องติดดินติดดินคำว่าติดดินก็เป็นลักษณะของการที่เราสามารถที่จะอยู่กับคนในกลุ่มรากหญ้าได้อย่าทิ้งคนจนอย่าอยู่แบบฟู่ฟ้าหรูหราเสียจนลืมไปว่าคนที่ตักข้าวให้เรากินบ้านเขาหลังคายังรั่วนะก็ได้ตรงเนี้ยมาอย่างน้อยๆคือส่วนหนึ่งคือซึมซับการใช้ชีวิตแบบต่ำที่สุดอยู่อย่างต่ำแต่ทำอย่างสูงต้องอยู่แบบงบน้อยๆแล้วในที่ถ่ายคลิปวิดีโอลงธรรมะทุกวันก็คือใช้จากเน็ตซิมเดือนละ299 บาท แต่เดือนหนึ่งก็โพสต์ได้60 คลิป อย่างเนี้ยคือเราไม่ต้องไปใช้ Wi-Fi อะไรที่หมดเงินหมดทองมากมาย ก็ใช้หลักการจากการทุดงมาเอามาปรับใช้ทั้งงานเผยแผ่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เจ้าค่ะนะรถที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือจำเป็นจะต้องมีแต่ก็เป็นรถราคาแสนกว่าบาทมือสองแสนกว่าบาทมือสองเก่าๆเพื่อที่จะให้เราได้ทำงานได้สะดวกได้คล่องตัวไปให้ถึงนะอย่าเสียก่อนนะใช่คือแต่มันก็เสียบ่อยนะ เสียบ่อยมากเลย ไปเสียข้างทางกลางทางก็มีอย่างเนี้ยก็คือเราพยายามใช้ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะคะคราวนี้พระอาจารย์คะหลังจากที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปทุดงกับพระอาจารย์เล็กแล้วกลับมาตามหลักเนี่ยมันก็ต้องเลยเดือนตุลาเลยพรรษาไปแล้วเนาะค่ะพระอาจารย์เลยไหมคะช่วงนั้นปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยวางแผนศึกไว้ด้วยไหมคะใจเนี่ยคือมันข้ามการที่อยากจะไปเป็นตรงนั้นไปแล้วไม่อยากเป็นทหารเรือแล้วไม่อยากเป็นแล้วคือแต่ก็ไม่คือบอกว่าขอลองเป็นพระสัก3 พรรษาอายุความตั้งใจอายุยังไม่ครบเกณฑ์ที่เขาจะไม่ให้สอบได้ก็ตั้งใจว่าสัก3 พรรษาพอประมาณนี้ค่ะค่ะแต่พอ3 พรรษาปั๊บเนี่ยก็รู้เลยว่ามันใจเรามันซึมซับด้านนี้มากมากพอแล้วแล้วตอนนั้นก็เริ่มลองบรรยายธรรมบ้างแล้วพอเริ่มลองบรรยายทำปั๊บเนี่ยภาพที่เด็กๆอนุโมทนาสาธุภาพที่เด็กๆยิ้มหัวเราะกันอะไรต่างๆเราเนี่ยมันเริ่มฝังอยู่ในความรู้สึกเราแล้วแล้วรู้สึกว่าชีวิตมีค่าน่าจะเป็นแบบนี้นะพระอาจารย์คะที่บอกว่าเริ่มเผยแผ่ธรรมไปบรรยายเนี่ยปุ๊กนึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่าสมัยเด็กพระอาจารย์ขี้อายเวลาที่พระอาจารย์จะขึ้นบรรยายธรรมเนี่ยพูดต่อหน้าคนเยอะๆแล้วเงียบด้วยนะไม่ใช่ต่างคนต่างพูดคือทุกคนต้องตั้งใจฟังผู้บรรยายพระอาจารย์สามารถทำได้อย่างไรบ้างในคราวแรกๆคะนะครั้งแรกก็ลืมชื่อลืมฉายาหมดเหมือนกันเอ๊ะเราชื่ออะไรเนี่ย ลืมชื่อเหมือนกันนะก็คือคงจะเหมือนทั่วๆไปมั้งก็คือครั้งแรกๆก็ต้องมีแบบเนี้ยมีซีนแบบเนี้ยก็คือประมาณว่าลืมตื่นเวทีแต่ไม่รู้นะคือทุกวันเนี้ยที่มีตัวตนอยู่ตรงนี้ได้ก็คืออาศัยการค่อยๆบ่มเพาะไปอะนะฝึกฝนเอาคือยังไงต้องพูดให้ได้ชัดให้ได้เร็วรอเรือรอลิงควบกล้ำทุกอย่างต้องชัดเราต้องเป็นหลักเรื่องภาษาให้กับสังคมได้ส่วนหนึ่งและบุคลิกการอะไรต่างๆก็ต้องนิ่งคือเมื่อ
ระอาจารย์ไปฝึกครั้งแรกเลยที่วัดมหาโลกที่จังหวัดสระบุรีฝึกเทศน่ะเลยใช่พระที่เป็นพระที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยจุดเปลี่ยนใช่จุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่พระอาจารย์บวชพรรษาแรกก็คือไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนองสนมที่จังหวัดระยองพอไปแล้วก็เหมือนกับได้ไปเห็นกฎแห่งกรรมอะไรสักอย่างนึงก็ไม่ทราบก็คือพระองค์นึงเขาก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาเชือกเนี่ยผูกต้นไม้ไว้2ต้นเอาลวดเนี่ยผูกต้นไม้ไว้แล้วก็ขึงเชือกให้ตึงระหว่าง2ต้นนี้เพื่อแขวนกรดตรงกลางแล้วปรากฏว่าตอนที่วันเสร็จปฏิบัติธรรมท่านก็ตัดเฉพาะเชือกกลับไปส่วนลวดไม่ได้แก้ไปต้นไม้เนี่ยหลายปีนักเข้าต้นไม้เขาก็โตขึ้นแล้วลวดมันก็รัดจนกิ่วจนกระทั่งวันนึงเนี่ยทิศคนนี้เขาสึกไปหลายปีแล้วเขาก็อุ้มลูกสาวมาให้ดูท่านทำไมลูกสาวผมเป็นแบบนี้เราก็ดูเอ้าเอ๊ะทำไมน่องเด็กมันแปลกจังเลยนะมันแบบกิ่วคอดเข้าไปเกือบถึงกระดูกเลยนะตรงช่วงน่องเนี่ยเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็พาไปหาหลวงพ่อองค์นึงหลวงพ่อท่านก็มึงไปทำอะไรกันไว้ทำอะไรครับหลวงพ่อก่อนที่คนนี้มันจะสึกกันไปปฏิบัติธรรมที่ไหนกันมาไปทำอะไรกันไว้ไปสิไปดูที่วัดเดิมสิเราก็พาที่คนนี้กลับไปปรากฏว่าไปเห็นต้นไม้เนี่ยที่มันกิ่วคอดจนเราเห็นอุ้ยมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยมันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยพอไปถามหลวงพ่อบอกว่าธรณีสงฆ์มันได้มาจากเงินจบหัวจบเกล้าไม่มีเงินบาทไหนที่บริจาคเข้าวัดและไม่มีแรงอธิษฐานเงินที่อยู่ในธรณีสงฆ์ทุกอย่างของสงฆ์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เหมือนของหลวงและเมื่อไปทำแบบนี้ท่านบอกว่าถ้าดีในเขตวัดก็ดีใจหายแต่ถ้ามีเจตนาที่ชั่วร้ายในวัดก็บาปหนักกันมหันต์ทีเดียวท่านก็ว่างั้นซึ่งเราก็ไม่รู้มันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่านะเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนั้นกับน่องของเด็กแต่ปรากฏว่าพอแกะลวดออกมาอะไรเรียบร้อยไม่นานน่ะก็เด็กก็น่องก็เนื้อก็ออกมาเต็มปกติสาธุแปลกดีเพราะว่าเกี่ยวแปลกดีนะมันเกี่ยวกับกรรมนะเป็นไปได้แต่แม้จะไม่ใช่หรือเปล่าไม่ทราบเป็นต้นไม้ก็ตามนี่คือที่พระอาจารย์ไปเจอเดี๋ยวตรงนี้ต้องสรุปก่อนว่าคงจะเป็นกรรมของเด็กคนนั้นเขาด้วยที่แต่ชาติไหนมาเราก็ไม่ทราบค่ะแต่ดีแล้วที่เขาสามารถแต่เขาโยงใยเหมือนกับให้เห็นได้ว่าอะไรที่ทำในวัดที่ดีก็ดีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ดีมากค่ะคราวนี้พอพระอาจารย์ไปเข้าค่ายฝึกพระนักเทศนักเผยแผ่มาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เริ่มบรรยายนี้เขารู้ได้ไงว่าพระอาจารย์บรรยายได้ฮะหรือว่าคนมานิมนต์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือยังไงครับอาจารย์เพราะพระบางรูปบางทีไปนิมนต์ท่านเทศท่านบอกไม่ค่อยสันทัดนิยมไปสวดมนต์นะได้แต่ให้เทศไม่ถนัดนักเนี่ยก็ครั้งแรกๆก็เสนอตัวขอไปเสนอตัวไปโรงเรียนเยอะมาตมาจะมาขอสอนเด็กหน่อยนะโอ้ยท่านนี่ก็วุ่นวายจริงไปจำวัดไปหลับไปนอนทั้งบ้างไปจริงเหรอครับมาวุ่นวายอะไรในโรงเรียนเนี่ยไปครูพูดใช่ไหมครูบางโรงเรียนที่เขาแอนตี้พระประมาณเนี้ยก็ไปขอเขาเคยได้ยินหลวงพ่อพยอมพูดเหมือนกันหลวงพ่อพยอมบอกว่าเนี่ยไปขอเขาสอนโรงเรียนครั้งแรกก็แบบนี้แหละแสดงว่าพระต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้กันเกือบทุกรูปเพราะเขายังไม่เห็นผลงานเราใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าพอเราไปพูดโอ้เด็กก็ขำไป1ชั่วโมงแรก 3-40 นาทีสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยการให้น้ำตาไหลร้องไห้คิดถึงแม่กอดครูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างการตลาดนิดนึงเมื่อครูไม่ชอบเราต้องให้ลุมไปกอดครูคนนั้นให้เยอะๆครูคนนั้นก็ร้องไห้สุดท้ายครูก็มาขอโทษท่านครับผมยอมรับแล้วครับเสร็จแล้วครูก็บอกว่าพระอาจารย์มาทุกเทอมเลยนะพระอาจารย์มาสอนให้ครบทุกห้องเลยนะนะคะนี่แสดงว่าการที่พระอาจารย์เลือกที่จะเดินสายพระนักเผยแผ่เนี่ยนะคะพระอาจารย์เองก็พยายามที่จะแสดงเจตนารมณ์และฝึกปรือสมัครใจต้องบอกงี้สมัครใจและเต็มใจมาไม่ใช่จับพัดจับผูฟลุกไม่ใช่พระอาจารย์ตั้งใจไม่ใช่ต้องมาด้วยความสามารถจริงๆจึงนึกถึงเพลงของคุณเสกโลโซที่ว่ากว่าจะถึงที่ฉันยืนกล้ำกลืนฝืนทนเกือบตายใช่ไหมน้ำตาพระผู้ชายก็คงไหลไม่ใช่เรื่องแปลกเฮ้ย อย่าบอกนะว่าพระอาจารย์เคยจ่อยจากการไปบรรยายธรรมมาบ้างก็เคยมันเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าจะได้ประสบความสำเร็จญาติโยมพอใจอิ่มสุขอิ่มบุญรู้ธรรมกันทุกคราคือแรกๆหน้าเวทีก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแต่บางทีเบื้องหลังก็อาจจะต้องมีเป็นทุกข์บ้างอะไรประมาณนี้แหละค่ะเสร็จแล้วในการเดินสายเผยแผ่แรกๆพระอาจารย์มีการใช้การสอนแบบเป็นรูปธรรมที่พระอาจารย์ทำลงในคลิปไหมคะหรือว่าเป็นเอาละเทศไปก่อนเดี่ยวไมโครโฟนไปก่อนพระอาจารย์เดี่ยวมาทั้งหมดประมาณ17ปี17ปีเลยที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียเลยก็คือพูดหน้าไมค์
จับไมค์เทศไปตามปกติเพิ่งมามี Facebook ได้ประมาณสักเนี่ย3ปีนี้เอง3ปีนี้3ปีนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียอันตรายที่สุดและทุกครั้งที่เราพูดออกไปปั๊บก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาเรากลัวว่าถ้าเขาด่าเข้ามาปั๊บใจที่เราเต็มใจที่จะให้แต่เขาด่าเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะเกิดแรงกระทบในใจเราแรงกลัวเราจะรับไม่ไหวปรากฏว่าก็คิดอยู่คิดไปคิดมาสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าถ้าอยากได้ลูกเสือต้องกล้าเข้าทำเสือโอ้โหคุณผู้ฟังคะถ้าอยากได้ลูกเสือต้องกล้าเข้าทำเสือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะพระอาจารย์ปุ๊กจะขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์นะว่าพระอาจารย์ทำยังไงถึงไปได้ลูกเสือออกมาแล้วพระอาจารย์ได้แต่ลูกเสือหรือว่าพระอาจารย์ได้อย่างอื่นกลับมาด้วยไหมนะเพราะหลายคนบอกมันก็จะต้องมีทั้งดอกไม้และก้อนหินถ้าเป็นทั้งโลกอะนะฮะนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวชีวิตของนักเผยแผ่ออนไลน์นะฮะพระอาจารย์ศักดาสุทโรแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอเจริญพรสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับองงเด้งงเด้เช็คระยะตามกำหนดคุณก็ได้ส่วนลดองงเด้งงเด้เลิกงงกันได้แล้วเพียงคุณนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu อย่างต่อเนื่องรับไปเลยบัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzu รับส่วนลดอะไรสูงสุด 20% พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ให้เยอะขนาดนี้ก็รีบเด้รีบเด้ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17 มิถุนายน 2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ไวโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ไวโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17 มิถุนายน 2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะยิ่งออนมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะแล้วบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอาตุโลหยุดเพื่อรู้เมื่อเดือนมีนาคม2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติได้เข้ากราบหลวงปู่เพื่อรับฟังโอวาทและรับฟังการแนะแนวทางธรรมะที่จะพากันออกเผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะวิธีอธิบายธรรมะขั้นปรมัตถ์ทั้งเพื่อสอนผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรัชญาธรรมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้ร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่ออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7788คนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรพระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @OKMAWS Why Soya อาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรานะฮะรายการห้องรับแขกสวีท FM จะมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะใครที่ฟังรายการเราฟังแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์แล้วนะได้แง่คิดมุมมองท่านรู้สึกยังไงส่งเข้ามาเลยค่ะความคิดเห็นของท่านทาง @OKMAWS นะคะซึ่งเป็น LINE ของบริษัท OKMAS ผู้ผลิตรายการเราก็จะคัดเลือก10ความคิดเห็นที่ท่านได้แง่คิดมุมมองมาส่งของขวัญไปให้นะคะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากท่านพระอาจารย์ศักดาสุทธโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์ยอดผู้ชมเป็นล้านวิวทีเดียวนะคะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรค่ะพระอาจารย์ก้าเรียนถามนะคะว่าพระอาจารย์บวชเป็น พระภิกษุสงฆ์นะคะตอนอายุประมาณ20ปี20ปีบริบูรณ์20ปีบริบูรณ์ด้วยตอนนี้บวชมาทั้งหมดกี่พรรษาเจ้าค่ะพรรษาเนี้ยกำลังจะเข้าพรรษาที่24เข้าพรรษาที่23ผ่านไปแล้ว23ผ่านไปแล้วนะคะเข้าพรรษาที่24ถือว่านานพอสมควรเลยนะพระอาจารย์ก็จากความรู้สึกก็เหมือนกับลืมนะเพราะว่างานที่ทำเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเลยเดี๋ยวปีแต่ก็จากความรู้สึกของเพื่อนๆเขาบอกว่าพระบวชนานจังเลยนะเนี่ยเมื่อไรจะศึกสักทีก็ชอบมาแซวอยู่เรื่อยยาวแล้วครับอาจารย์ยาวเลยนะเพราะว่าจึงต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยนะคะว่าในส่วนของพระอาจารย์นะคะว่าพระอาจารย์เป็นพระนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ไม่ใช่เป็นพระที่บวชเรียนอย่างเดียวพระอาจารย์เรียนถึงนักธรรมเอกก็จริงๆถ้าเป็นนักธรรมชั้นเอกนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะเพราะจริงๆเขามียังปริญญาธรรมถึง9ประโยคอาจารย์ได้เรียนสายปริญญาด้วยไหมคะไม่ได้เรียนสายปริญญาธรรมเลยอ๋อแต่ในขณะเดียวกันขออนุญาตนะมีพระเดชพระสงฆ์พระอาจารย์บางรูปนะฮะท่านก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยพระอาจารย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อไหมครับเพราะว่าทั้งโลกนี้พระอาจารย์จบม .6 จบแค่ม .6 กศน.ด้วยซ้ำกศน.แล้วจนเมื่อเร็วๆเนี้ยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีเนี่ยก็ได้ถวายปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ก็เห็นประโยชน์ว่าเราทำงานด้านนี้ด้านเผยแผ่จนเป็นที่สังคมยอมรับประมาณนั้นค่ะพระอาจารย์คะแล้วพระอาจารย์ได้เรียนต่อนอกเหนือจากวุฒิม.6แล้วก็ทางนักธรรมชั้นเอกด้วยไหมเจ้าคะไปเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในคณะเรียนศึกษาศาสตร์ใจมีความรู้สึกชอบเรียนแบบประวัติศาสตร์อะไรประมาณนี้อยากศึกษาแล้วขอโทษนะพระอาจารย์เรียนจบมาเลยก็ไม่จบนะไม่จบเกือบจะจบเหมือนกันเหลือนิดนึงจริงๆก็ถ้าจะพูดเหมือนแก้ตัวก็คือประมาณว่าจริงๆก็จบได้นะจบได้แต่ว่าไม่กล้าจบเพราะเห็นเพื่อนๆที่เขาเรียนจบแล้วเนี่ย80%คือพอเรียนจบปั๊บเขาก็สึกกันหมดพอสึกหมดปั๊บมาอยู่ทางโลกปรากฏว่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีปริญญาอยู่ในมือเนี่ย
อันนี้พูดแบบว่าไม่ต้องขออภัยท่านใดที่เรียนจบปริญญาแล้วนะก็คือประมาณว่าคือตั้งใจคิดไว้ว่าถ้าหากว่าถ้าเรามีปริญญาอยู่ในมือแล้ววันหนึ่งเรานึกเบื่อความเป็นพระเราคงจะสึกง่ายที่สุดเพราะเรามีปริญญาอยู่ในมือนี่ออกไปแล้วก็คงหางานทำได้ไม่ยากก็เลยตัดสินใจว่าอ้าวงั้นเรากขอมีแค่ความรู้อยู่ในสมองแล้วกันแล้วไม่ต้องมีปริญญาอยู่ในมือเพราะว่าถ้ามีปริญญาในมือแล้วมันน่าจะเป็นการตัดสินใจออกง่ายกว่าการที่จะดึงตัวเองไว้แบบนี้นี่เป็นอุบายนิดนึงตัดทางหนีเลยว่าบอกตัวเองไปเรียนไม่จบหางานทำก็ลำบากนึกบอกตัวเองนะบอกว่าถ้าศึกไปอดตายละประมาณนี้แต่นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กระทบใครที่เรียนจบกันค่ะคราวนี้พอพระอาจารย์ตัดสินใจไม่เอาปริญญาตรีแล้วกันนะถึงแม้ว่าอาจจะลืมนิดหนึ่งก็ตามนะแสดงว่าพระอาจารย์มั่นใจปักหลักปักฐานว่าเดินสายทำสายนักเผยแผ่ต่อแน่นอนคือตอนนี้มั่นคงดีแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเจอแรงแห่งกรรมที่มันมีอำนาจกรรมเหนือเราที่สามารถจะจูงใจเราแบบชนิดที่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเราเห็นหลวงปู่หลวงตาบางทีท่านก็สึกก็อายุเยอะก็มีเข้มแข็งเข้าไว้พระอาจารย์จิตใจเข้มแข็งเข้าไว้เราไม่รู้แต่จะไปโทษกรรมอย่างเดียวไม่ได้ก็โทษว่าเหตุปัจจัยในปัจจุบันนะถ้ามีสิ่งมาเรามากระทบเราแล้วใจเราไม่เข้มแข็งพอก็จะไม่โทษกรรมอะไรเขาบอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวโทษว่าใจเราอ่อนแอมากกว่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะระวังนะถ้าเจอเนื้อคู่นะเจอเนื้อคู่ขึ้นมาแล้วทีเนี้ยดิ้นหลุดยากนะซึ่งเราคงไม่มองถึงเนื้อคู่ในอดีตชาติอะไรประมาณนั้นนะคือมองว่าจิตใจเรามันอ่อนแอมากกว่าคือพระอาจารย์อาจจะมองว่าก็พระอาจารย์บางรูปท่านเองก็มีลาสิกขาไปใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันพระอาจารย์ต้องมองว่าพระอาจารย์บางรูปก็สลายละลีละธาตุไปในพระเหลืองเหมือนกันใช่ไหมคะในเมื่อมีคนสิกขาไม่สิกขาก็มีหลายรูปก็มีใช่ไหมเรามีไอดอลทั้งสองทางนั่นเราก็ต้องเลือกมองด้านใดด้านหนึ่งก็เลือกเลยค่ะสนับสนุนด้านเหลืองเลยครับพระอาจารย์แต่ไม่ใช่สายเหลืองนะไม่ใช่สายเหลืองเอาละนะพระอาจารย์คราวนี้พอพระอาจารย์เผยแผ่ธรรมะด้วยการเทศน์สอนมาประมาณสัก17 พรรษา17 ปีได้แล้วพอมาถึงเรื่องของการเผยแผ่ผ่านสื่อออนไลน์อะไรเป็นตัวชวนพระอาจารย์ว่าเอาละมาทำคลิปเถอะปล่อยออกไปเรื่องของธรรมะให้แง่คิดสติปัญญาคนในสังคมพระเจ้าค่ะในครั้งก่อนก็พูดถึงว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องกล้าเข้าทำเสือใช่เมื่อเรามองเห็นว่าคือพระอาจารย์ไม่เคยใช้คำว่าคนในยุคปัจจุบันเสพติดโซเชียลไม่เคยใช้เพราะพระอาจารย์รู้สึกคำนี้เป็นคำแรงมากพระอาจารย์พูดบอกว่าเมื่อคนทุกคนในสังคมเราเห็นเขาจำเป็นต้องใช้โซเชียลมีเดียเขาต้องมองจอกันทุกวันทุกวันเมื่อเขาไม่เงยหน้ามามองเราเราก็ต้องไปโผล่หน้าในจอให้เขามองมันก็ต้องมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องไปให้ถึงญาติโยมต้องไปให้ถึงญาติโยมให้ได้เจ้าค่ะแต่ก็ต้องรักษาศรัทธาให้ได้ว่าถึงเราจะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียทุกวันก็จริงแต่ทุกคนต้องสามารถที่จะสืบค้นได้เลยว่าเบื้องหลังของพระศักดาไม่ใช่เสพติดโซเชียลมีเดียนะเราจะต้องไม่ใช่เป็นพระที่เสพติดเราขอแค่ใช้ช่องทางนี้ทำงานแล้วก็พร้อมที่จะให้คนวิจารณ์ถ้าคนด่ามาอะไรมาเราก็ต้องพร้อมที่จะรับแล้วก็ขออาศัยการคอมเมนต์เนี่ยทั้งด่ามาทั้งชมมาทั้งดอกไม้ทั้งก้อนอิฐเนี่ยก็คือต้องมาเอามาเพื่อฝึกใจเราเองว่าเราสะเทือนไหมจากการที่โดนชมมากๆนะเรารู้สึกเหลิงหลงไปไหมเรารู้สึกว่าจิตใจมันห่อเหี่ยวไปไหมแต่ปรากฏว่าได้ผลจริงๆนะโยมนะได้ผลจริงๆก็คือเวลาพอคนด่ามาครั้งแรกโอ้โหเป็นทุกข์มากเลยมองเลยใช่สลดเลยสลดเลยหน้าดำเป็นคนคือโดนของเลยถ้าภาษาวัยรุ่นจะบอกเสียเซลล์ คือเสียความมั่นใจเลยว่าฉันมาถูกทางฉันทำดีไหมเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าก็พอนานๆนักเข้าจะใช้ภาษาตัวเองว่าคือรู้สึกหน้าเริ่มรู้สึกมันหนาๆขึ้น รู้สึกว่าธรรมดาเข้าใจโลขึ้นบอกว่าถ้าคนอยู่ประเทศไทยแล้วทนคนด่าไม่ได้ก็คงเป็นนายกประเทศไทยไม่ได้ ประมาณนั้น เราต้องยอมต้องทนการวิจารณ์ให้ได้ แล้วก็มองเป็นเรื่องขำๆไปว่าเออเขาคือก็ไม่เคยตอบใครกลับไปนะไม่เคยตอบแต่ถ้าตอบก็คงจะตอบกลับว่าแหมโยมยังไม่ทันจะรู้จักกันเลยเนาะมาตำหนิอาตมาทำไมเนี่ยแหมอยากให้โยมมาเยอะเที่ยววัดอาตมาจังเลยเนี่ยมาลองถ้ารู้จักกันนะโยมอาตมาจะเราอาจจะศรัทธากันมากขึ้นก็ได้ให้รู้จักกันมากขึ้นแต่ต้องเรียนถามพระอาจารย์นะว่าพระอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์ทำคลิปกี่คลิปพระอาจารย์ดูสื่อออนไลน์มากน้อยแค่ไหนอ่ะมีแค่ช่วงเช้าอย่างมากไม่เกิน30 นาทีขอเช้ากับเย็นอย่างละ30 นาทีเพื่อที่จะถ่ายทำถ่ายแล้วก็ตัดต่อให้เสร็จแล้วก็โพสต์ลงเดี๋ยวนั้นเพราะว่าเรามีงานอื่นที่รออยู่อีกเยอะแยะแล้วใครสอนพระอาจารย์ถ่ายทำใครสอนพระอาจารย์ตัดต่อลงเสียงคลิปเจ้าคะทำเอง
เรียนรู้ไม่รู้ที่เราอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มั้งอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ภาษาชาวบ้านเขาบอกมีหัวมีหัวด้านนี้เรียนรู้ได้เร็วนะฮะแต่ต้องเรียนพระอาจารย์เลยนะครับว่าเรียนคุณผู้ฟังนะฮะว่าพระอาจารย์ศักดาท่านไม่ค่อยได้ใช้สื่อออนไลน์หรือแม้แต่โทรศัพท์มากนักด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมงานของเราโทรไปเป็นวันๆ นะคะกว่าท่านจะติดต่อกลับมาจนงานผ่านไปแล้วค่ะ ตอนนั้นมีงานสัปดาห์วิสาขบูชาที่จะกราบนิมนต์พระอาจารย์ไงฮะให้ทีมงานโอ้โหโทรกันนำเลยค่ะพระอาจารย์จะนิมนต์ แล้วก็ส่งเฟซไปทิ้งไว้แล้วก็ประมาณสัก2วันมั้งค่ะพระอาจารย์ติดต่อกลับมาก็ไม่เคยเปิดดูเลย นะอันนี้ก็ต้องเรียนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของการเผยแผ่ทางออนไลน์พระอาจารย์นึกในการนำเสนอนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้อง2นาทีทำไมต้องมีอุปกรณ์ประกอบแล้วทำไมต้องเป็นเรื่องทำนองนั้นทำนองนี้แล้วที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคลิปบางคลิปไม่มีรูปพระอาจารย์เลยใช่ไหมฮะขออนุญาตเรียนถามแนวคิดพระอาจารย์ในการนำเสนอเผยแผ่ธรรมะเช่นนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4The New Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งดีไซน์ห้องโดยสารบรรยากาศใหม่กว้างสบายเอกสิทธิ์แห่งขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันเอกสิทธิ์แห่งการขับขี่นุ่มสบายด้วยช่วงราง 5-Link Suspension พบเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคุณด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.75% หรือรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 10,000 บาทตั้งแต่ 1-30 มิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ทองทองทองพบทองทั่วไทยที่โชว์รูม Isuzu ทั่วไทยมีทองให้ลุ้นเพียบฉลองครบรอบ60ปี Isuzu เพียงซื้อรถ Isuzu รุ่นใดก็ได้หรือจะใช้บริการตรีเพชร Isuzu Leasing หรือซื้อประกันภัยชั้น1กับตรีเพชร Insurance Service หรือเข้าศูนย์บริการ Isuzu พร้อมเพิ่มสิทธิ์เนื้อระดับกับบัตร Isuzu Excellency Club ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองเดือนละ60รางวัลรวม12ล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคงรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7788Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิท
รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์กลุ่มตรีเพชร Isuzu Cell ร่วมกับ Thai Fight เดินหน้าหนุนสปอร์ตทัวริซึมจัดการแข่งขันมวยไทยระดับโลก Thai Fight สมุยณพรุเฉวงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายสุวัฒน์ลิพตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก Thai Fight ร่วมกับนายสมชายภูลสวัสดิ์อธิบดีกรมสัมประสามิตเปิดการแข่งขันThai Fight สมุยโดยมีแฟนมวยชาวสมุยและพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความสนใจในกีฬามวยไทยตบเท้าเข้าชมปะทะลีลาตามคัมภีร์แม่ไม้มวยไทยของนักชกจากนานาประเทศรวม18คนจำนวน9คู่คละรุ่นคละแบบทั้งแบบสวมนวมและแบบคาดเชือกเพื่อก้าวสู่สังเวียนระดับโลก Thai Fight 2017ปลายปีนี้รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu MU-X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะขออนุญาตเรียนถามแนวคิดพระอาจารย์ในการนำเสนอเผยแผ่ธรรมะเช่นนี้คือเหตุผลที่ต้อง2นาทีเนี่ยก็เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนในยุคนี้ถ้าเรานึกถึงคนที่มีรีโมทอยู่ในมือเนี่ยถ้าภายใน1นาที2นาทีไม่กดไปดูช่องอื่นเนี่ยถือว่าแปลกแล้วนะเพราะคนมักจะเปิดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นนะตรงนี้เราจึงสังเกตว่าอ๋อคนต้องการดูอะไรที่แบบสรุปแบบง่ายๆสั้นๆก็เลยคิดว่า2นาทีเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดเขายังไม่ทันที่จะยังไม่ทันที่จะรู้สึกเบื่อก็จบซะละแล้วก็เหมือนกับเป็นความรู้สึกว่าต้องทำให้แบบจบแบบประมาณให้โยมตบเขาจบไวเหลือเกินเสียดายจังเสียดายจังจะได้ตามมาชมก็ประมาณว่าตามชมนิดนึงแล้วก็เพื่อให้คนได้แชร์กันได้ง่ายเจ้าค่ะเพราะจริงๆยอดวิวไม่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเท่ากับยอดแชร์เพราะวิวรู้สึกว่าเป็นธรรมดาแต่ยอดแชร์เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเขาถูกใจแล้วนะถูกใจปั๊บแล้วเขาก็แชร์ต่อไปแต่จุดประสงค์ก็ไม่มีอะไรเพียงเพื่อต้องการให้โยมได้บุญต่อจากพระเขาเรียกว่าบุญที่เรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญจากการแสดงธรรมเหมือนที่พระแสดงธรรมก็คือโยมก็แชร์ไปปั๊บก็เหมือนโยมได้แสดงธรรมไปด้วยในตัวร่วมเผยแผ่สนับสนุนการเผยแผ่นะร่วมเผยแผ่ด้วยแล้วก็ต้องทำยังไงนะเมื่อกี้ที่ถามว่าทำทุกวันค่ะความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอที่เอามาคิดมาทำอะครับอาจารย์แต่เนื้อหาเนี่ยก็มีรายการทีวีหลายช่องที่ถามเหมือนกันว่าเออพระอาจารย์ทำเนื้อหาแบบเป็นสเต็ปไปเลยไหมวันนี้ต้องเรื่องนี้ให้มันต่อเนื่องกันซึ่งไม่ค่อยถนัดด้านนั้นนะคือถนัดแบบว่าเชิงปฏิภาณมากกว่าวันนี้มองเห็นอะไรปั๊บหยิบจับเป็นธรรมะได้ก็หยิบเลยก็หยิบเรื่องนั้นเลยแต่มันจะต้องโยงใยกันได้อยู่แล้วเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนลูกโซ่อยู่แล้วเจ้าค่ะซึ่งมีบางคนก็ชอบแซวมาแบบประมาณนี้เหมือนกันว่าเออเนี่ยเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนหรือเปล่าเนี่ยเอาความคิดตัวเองไปใส่ซะเยอะไปแล้วมั้งแบบประมาณนี้นะซึ่งไม่รู้นะถ้าอาตมาตอบวันนี้มีโอกาสตอบสังคมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องตอบไปว่าถ้าหากว่าเด็กคลานมาเด็กไร้เดียงสาคลานมาภาษามาตรฐานคือขอเชิญรับประทานอาหารนะครับอาตมาจะไม่พูดคำนี้หรอกเพราะเด็กจะไม่มีทางเดินมาหาเราเพื่อที่จะมาทานอาหารแต่ถ้าเราบอกมัม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 เขาจะมาทันทีเราจะแปลงคำที่มันยากให้มันลงมาง่ายขึ้นเพื่อสื่อสารกับคนบางกลุ่มให้ได้แต่ก็จะไม่ทิ้งคำสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นแก่นแท้แน่นอนก็คือเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของการไม่ยึดถืออะไรเอาตรงนี้มากกว่าแล้วก็ทำสม่ำเสมอไปค่ะพระอาจารย์คะอย่างบางเรื่องเนี่ยหลายคนบอกมันยากที่จะบอกจะกล่าวยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างบางทีเราไปเยี่ยมคนที่เขาใกล้จะตายอะพระอาจารย์เป็นมะเร็งแล้วเราก็รู้ว่าอยู่ได้ไม่เกินเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะฮะเราก็สลดเขาสลดยิ่งกว่าเราอีกญาติพี่น้องที่นั่งอยู่ก็สลดเวลาจะพูดจะคุยจะให้กำลังใจกันก็แสนยากเย็นเช่นไรทำเช่นไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเวลาพอเห็นคนป่วยเนี่ยพระอาจารย์ก็ชอบเอาอะไรสักอย่างที่หยิบได้ข้างๆเตียงเขาอะเช่นเราอาจจะเอาก้อนหินสักก้อนหนึ่งไปก็ได้ใส่มือเขาแล้วก็อายโยมกำไหมนะกำนานๆกำนานๆเป็นไงบ้างโยมโอ้เจ็บอ่ะถ้าเจ็บก็ปล่อยซะปุ๊บเดียวคือเขาต้องเห็นไปเชิงรูปธรรมเชิงประจักษ์ให้ได้เลยว่าอ๋อ
ตอนนี้เราต้องปล่อยแล้วนะก็บอกว่าโยมคือเวลาไปเยี่ยมใครปั๊บเนี่ยญาติพี่น้องต้องมองหน้าอ้าวพระนี่หนูให้มาเยี่ยมพ่อหนูให้กำลังใจนะไม่ใช่มาบอกพ่อหนูว่านี่พ่อกำลังจะตายแล้วนะพ่อตายสงบอะไรคือประมาณว่าถ้าเราไปบอกคนตายคนที่ป่วยว่าโยมต้องรอดนะมันเหมือนกับไปชี้ช่องทางเดียวอ่ะให้เขาอ่ะเราต้องชี้สองทางโยมหายก็ได้เนาะไม่หายก็ไม่เป็นไรเนาะในเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปบอกกับหลวงตาองค์นึงหลวงตาเป็นไงเป็นกันนะหลวงตาบอกอ่ะเป็นไงเป็นกันเราก็บอกเอางั้นตายไงตายกัน ผ่านไป10วันมาหลวงตาตายหลวงตามรณภาพในพึ่งพระราชทานเพิงศพไปเมื่อที่ตราดเนี่ยอันนั้นหลวงตาเลือกเองไม่ใช่พระอาจารย์เลือกได้หลวงตาเลือกเองนะคือก็ยึดหลักพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าเมื่อมีผู้ไปถามพระพุทธองค์ว่าคนใกล้จะหมดลมเราพึงบอกทางเขาอย่างไรดีพระพุทธเจ้าก็แนะแนวทางคือจะพูดหรือจะแนะนำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกผ่อนคลายที่สุดหรือว่าปล่อยวางให้ได้มากที่สุดเหมือนประมาณว่าถามว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นสุขไหมโอ้สุขถ้าเขาบอกว่าชีวิตมนุษย์เป็นความสุขแล้วที่เจ็บหลังเจ็บเอวปวดแข้งปวดขาปวดท้องเดี๋ยวหิวก็ต้องกินกินอิ่มแล้วก็ต้องทายออกเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์ความสุขจริงหรือเปล่าโอ้มันเป็นความทุกข์นะเนี่ยตลอดชีวิตมาทุกข์ตั้งเยอะแน่งั้นเป็นเทวดาดีไหมโอ้เทวดาก็ดีนะพระพรหมดีไหมพระพรหมก็ดีนะแต่พระพรหมเทวดาก็หมดบุญลงมาก็ตกนรกก็มีนะมันเป็นความสุขจริงไหมมันก็ไม่ใช่ความสุขจริงนะถามไล่จนกระทั่งไปถึงพระนิพพานให้ได้ว่าสรุปแล้วการที่เราไปยึดอะไรไว้มันดีหรือไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็อะไรที่ปล่อยวางน่าจะเป็นการดีกว่าให้จิตเขามันตอบโจทย์ให้ได้ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วไม่มีอะไรคือถ้าหากว่าจิตเขาไปอยู่ในสภาวะนี้ได้จริงๆนะโดยที่ไม่เป็นการเสแสร้งของจิตนะเขาก็อาจจะบรรลุนิพพานได้ในขณะจิตสุดท้ายเลยทีเดียวงั้นเนี่ยอย่างล่าสุดก็คือเมื่อคืนพระอาจารย์ปรงศพโยมคนหนึ่งที่จังหวัดตราดก่อนที่จะหมดลมเนี่ยลูกหลานก็โทรมาพระอาจารย์ทำไงดีแม่จะหมดลมแล้วแม่สวดมนต์ไม่ยอมอ๋อสวดมนต์ค่ะแม่จุดธูปไหมอ๋อจุดธูปค่ะยี่ห้ออะไรนะมีเห็นมีรูปหงค่ะลุงหงเอางั้นเลยเอาธูปที่แม่จุดทุกวันสวดมนต์นั่นแหละจุดแล้วก็ปักไว้ในห้องไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่ให้ได้กลิ่นควันบ้างเพราะเราเชื่อว่าตอนเนี้ยบอกแม่ก็ไม่ได้ยินแล้วเพราะประสาทสัมผัสไม่รับอะไรละแต่เราเชื่อว่าลมหายใจของคนเนี่ยมีตั้งแต่เกิดจนตายงั้นเราเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ได้กลิ่นควันธูปแม่จะนึกถึงภาพตัวเองสวดมนต์ได้ไม่ยากนักมันเหมือนกับเราพอวันนี้เราได้กลิ่นน้ำหอมกลิ่นนี้ได้กลิ่นจากไหนนะนึกถึงใครอ๋อนึกออกแล้ววันนั้นไปที่เชียงใหม่โรงแรมนั้นที่เขาไปเข้าพักเขาใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ใจเราอยู่กรุงเทพนะแวบกลับไปเชียงใหม่ได้ภายในเสี้ยววินาทีงั้นถ้าหากว่าแม่ได้กลิ่นควันธูปปั๊บเนี่ยแม่คงจะนึกถึงภาพที่ตัวเองนั่งสวดมนต์เพราะกลิ่นนี้กับพฤติกรรมการพนมมือไหว้พระมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยแล้วเขาก็จุดธูปพักหนึ่งจนกระทั่งธูปหมดดอกปุ๊บเขาก็โทรมาบอกพระแม่หมดลมแล้วพอดีเลยทูบหมดดอกพอดีแม่ก็หลับไปเลยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีอีกวิธีนึงอาจจะไม่ใช่มาตรฐานทีเดียวแต่ก็สามารถที่จะเป็นวิธีนึงที่ช่วยได้แต่ก็เป็นกุศโลบายคือทำยังไงให้ใจเขาน้อมให้ใจเขาน้อมนึกถึงบุญให้ได้ค่ะอย่างพระอาจารย์นะเมื่อพระอาจารย์ทำงานเผยแผ่มากๆเนี่ยประชาชนก็จะมาฝากความหวังกับพระอาจารย์เพราะว่าฝากความหวังในแง่ที่ว่ามีทุกข์มีโศกมีปัญหาอะไรก็จะวิ่งมาหาพระนะปุ๊กถามพระอาจารย์นะว่าเคยมีญาติโยมก็มาถามพระอาจารย์ไหมครับว่าพระอาจารย์เนี่ยช่วงนี้ทำมาหากินไม่ค่อยดีเลยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนซื้อไปไหนหมดก็ไม่รู้จะขายยังไงนี่ฉันก็ว่าฉันทำงานหากินสุจริตแล้วจะให้ไปเป็นขโมยขโจรหรือยังไงถ้าประเภทญาติโยมมาบ่นเรื่องปากท้องเช่นนี้พระอาจารย์ทำเช่นไรตอบเช่นไรเจ้าครับพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่เจอเป็นประจำเป็นประจำเลยแต่เขาไม่ได้เข้ามาพูดเยอะอะไรเหมือนที่โยมออนมาพูดอ่ะเขามาถึงโอ้พระอาจารย์เศรษฐกิจไม่ดีเลยมีตังค์ให้ยืมบ้างไหมอุ้ยอันนั้นแรงกว่าดิฉันนะดิฉันว่าพูดเยอะๆอย่างดิฉันดีกว่านะพูดน้อยๆอย่างนั้นพระอาจารย์ตอบไงมีโยมอ๋อไม่มีโยมแรงกว่าเยอะเลยแรงพูดน้อยจะแรงบางทีมายืนร้องไห้อยู่ข้างศาลาเนี่ยเราก็ชะงกหน้าไปมองไอ้โยมทำไมมาร้องไห้ลูกฉันเข้าเรียนมหาลัยก็ท่านเงินฉันก็ไม่มีลูกฉันก็ไม่มีเงินสามีฉันก็ไม่มีเงินพี่น้องฉันก็ไม่มีเงินยาวแล้วเนี่ยยาวหนักด้วยแล้วโยมมาร้องไห้ทำไมฉันรู้ว่าท่านมีแล้วพระอาจารย์ทำไงเจ้าคะก็หยิบแบ่งกันไปเท่าที่มีก็หยิบออกมาในซองแล้วก็บอกโยมในซองเนี่ยเห็นเขาเขียนว่า 4,000 นะไม่รู้ไปบรรยายธรรมที่ไหนมาเนี่ยนะอ้าวใน 4,000 บาทเนี่ยมีแรงอธิษฐานอะไรยังไงก็ไม่รู้เพราะอาตมาเห็นเขาจบหัวจบเกล้าขอมอบเป็นทุนการศึกษาให้โยมช่วยแบกรับแรงอธิษฐานนั้นไว้ด้วยนะถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ไม่ดีไปนะถ้าดีก็ดีมหาศาลแล้วนะงั้นก็ทำให้โยมไป
ประมาณนี้แต่ถ้าใครฟังแล้วก็ไม่ต้องไปบ่อยด้วยเรื่องนี้นะ ว่าแต่มาไม่ได้มีปัจจัยเยอะ เพราะว่าไปบรรยายทุกที่ปั๊บจะจับไมค์ทุกครั้งแล้วจะพูดก่อนเลยว่าขอเจริญพรโยมอย่าถวายปัจจัยอาตมาเยอะนะอาตมามีตังค์เยอะเดี๋ยวแม่ไม้เข้าหาอาตมานะโยมนะ แล้วอาตมาก็ต้องไปเป็นลูกเขยเขาแหมขี้เกียจกรีดยางเหลือเกินอยู่จังหวัดตราดเท่านั้นล่ะฮาตึมเลยนะคะแล้วก็จริงๆคือบอกว่าอย่าไม่ต้องถวายเยอะอาตมาไม่มีค่าตัวอย่างมากรุงเทพเนี้ยนิมนต์มาอย่างวันนี้เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่ะเข้าใจสบายสบายพระอาจารย์จริงไหมคะที่ว่าพระกับเงินเนี่ยอย่าให้ใกล้กันอย่าให้มากไปมันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินสุ่มเสี่ยงลองดูสิวัดไหนที่มีเงินเยอะๆความวุ่นวายก็จะเข้ามามหาศาลเลยก็เข้าตำราที่ว่ามีน้อยก็ยากถ้ามีมากก็ยุ่งถ้ามีน้อยก็อยู่ยากมีมากมันก็ยุ่งนะเราเห็นบางทีพระที่ท่านพอจะนิ่งๆซะหน่อยมีสำรวมมีสมาธิดีก็เลยกลายเป็นบางทีการตลาดเรื่องของพระเครื่องนะก็เข้าไปจับกระแสปุ๊บเดี๋ยวก็สุดท้ายเมื่อเงินทองเข้าวัดนั้นเยอะเราก็เห็นเลยว่าชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปบางรูปนี่ถึงขั้นทิ้งวัดเลยนะคือก็กลายเป็นท่านไปอยู่ที่อื่นดีกว่าวุ่นมากคือวุ่นวายไปเลยบางทีนั้นจริงๆถ้าหากว่าเราจะบำรุงพุทธศาสนาการบำรุงพุทธศาสนาที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดเลยคือการน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาเงินไปถวายพระ 10,000 50,000 เนี่ยขอย้อนว่าคุณไปถือศีลข้อใดข้อหนึ่งให้มันแน่นๆหรือถือสัก5ข้อให้ครบๆจะดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันอย่างนั้นใช่มั้ยอาจารย์จะดีกว่าเพราะมีค่ามากกว่าตัวเงินเยอะจะดีกว่าด้วยนะฮะลงลึกเรื่องศาสนาได้มากกว่าเพราะบุญจากทานก็เป็นบุญแค่ฉาบฉวยแต่ก็จำเป็นแต่อยู่ในปริมาณที่ไม่อย่าโอเวอร์คือหลายคนมองว่าก็ทำบุญด้วยเงินมันได้ง่ายดีครับอาจารย์มันเอาให้ไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสบายใจขึ้นรู้สึกว่าตัวเองได้สะสมบุญไว้เผื่อตายไปชาติหน้าจะได้มีเงินมีทองแต่ว่าถ้าเกิดไม่ให้กล้าสัตว์แถมห้ามกินเหล้าหรือว่าโออดเล่นไพ่บางคนบอกแม่ไอ้ของพวกนั้นนี่มันยากกว่าการไปทำงานหาเงินมาถวายพระสมมุติใครที่พูดเช่นนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้พระอาจารย์ไม่เป็นไรดิฉันมีประเด็นที่คนมักไม่ได้กวนพระขออภัยนะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นสิ่งที่คนมักจะเถียงมักจะถามจะขออนุญาตถามพระอาจารย์ในวันพรุ่งนี้เพื่อให้พระอาจารย์ไขความเข่าไขความสับสนในหัวใจให้หน่อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เลยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781 ถึง 4Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับองงเด้งงเด้เช็คระยะตามกำหนดคุณก็ได้ส่วนลดองงเด้งงเด้เลิกงงกันได้แล้วเพียงคุณนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu อย่างต่อเนื่องรับไปเลยบัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzu รับส่วนลดอะไหล่สูงสุด 20% พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ให้เยอะขนาดนี้ก็รีบเด้รีบเด้Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิท
รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7804ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอาตุโลอุทานธรรมหลวงปู่ยังกล่าวธรรมกถาต่อมาอีกว่าสมบัติพระสถานทั้งหลายมันมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลำบากขันส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมายอำนวยความสะดวกสบายแก่ตนได้ทุกกรณีส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเพื่อไปสู่สภาวะความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแดลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7788ชีวิตคู่เหมือนรองเท้าคนละสีสีไม่เหมือนกันแต่สามารถไปด้วยกันได้พระอาจารย์ศักดาสุนทโรพระนักเผยแผ่ออนไลน์คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws Why Soya อาหารเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM พบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกๆท่านมาติดตามฟังรายการนะคะบอกกล่าวญาติโยมพี่น้องได้เพราะว่ารายการของเรามีเจตนารมณ์นะคะที่จะให้แง่คิดประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะและเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังรายการของเราได้แง่คิดมุมมองอย่างไรส่งความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะที่ LINE ID ของเราก็คือ @okmaws นะคะเราจะได้รับรู้ความรู้สึกของท่านผู้ชมหรือว่าแนะนำติชมรายการมาก็ได้และเรามีของที่ระลึกมอบให้กับท่านผู้ชมผู้โชคดีสัปดาห์ละ10ท่านด้วยกันนะคะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสดีของเราเป็นบุญของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์ศักดาสุทโรนะคะท่านเป็นพระนักเผยแผ่ออนไลน์ก็ว่าได้นะเป็นพระนักเทศด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ยอดเผยแผ่คลิปทางออนไลน์ของท่านมียอดดูเป็นล้านวิวแล้วนะคะแล้วก็มีจำนวนคลิปเนี่ยกว่า400คลิปแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจริญพรค่ะเรียนถามพระอาจารย์ต่อนะคะว่าเอาละเวลาเราดูคลิปพระอาจารย์เราจะเห็นพระอาจารย์ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้เข้าใจง่ายๆแต่บางทีมีญาติโยมมาตั้งคำถามสงสัยอะนะฮะอย่างเช่นพระอาจารย์คะ
ดิฉันว่าดิฉันก็ทำหน้าที่ภรรยาดีแล้วผมทำหน้าที่สามีดีแล้วแต่สามีภรรยาของผมของดิฉันก็ยังไม่พอใจไปมีเมียน้อยไปมีกิ๊กหรือไม่มีใครหรอกแต่ก็พานจะเลิกทำเช่นไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์คะคือในปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาสากลจริงๆนะและโดยเฉพาะยิ่งเป็นยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยคนพบกับคนนอกบ้านได้ง่ายที่สุดมันก็เป็นการที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่เขาจะปันใจให้กับคนอื่นคือตรงนี้อาตมาก็ต้องบอกว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่พระอาจารย์ก็เอามือมาจับกันไว้แล้วบอกว่ามือที่หนึ่งกับมือที่สองถ้าจับกันมั่นดีมือที่สามก็แทรกแซงได้ยากโอ้เข้าใจง่ายเลยก็ได้การใช้ไม้เกาหลังขึ้นมาโผล่มาตรงกลางแล้วก็เห็นเลยไม้เกาหลังโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่ามือที่สองกับมือที่สามก็มือที่หนึ่งกับมือที่สองถ้ารักกันมั่นคงดีมือที่สามก็แทรกแซงได้ยากแต่ถ้ามือที่หนึ่งกับมือที่สองรัดกันแน่นเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอิสระแล้วเมื่อเขาไม่มีอิสระเขาก็อยากจะปล่อยแล้วนะและในช่วงที่เขากำลังถอนตัวออกนั่นแหละเมื่อมือหลวมแล้วมือที่สามก็เข้าแทรกแซงทันทีในขณะนั้นแล้วก็พูดถึงไม่ใช่เฉพาะแค่ชีวิตครอบครัวก็บอกว่าหรือในองค์กรของเราแล้วก็เอาไม้เกาหลังเนี่ยมาอยู่ในอุ้งมือแล้วก็บอกว่าถ้าในองค์กรของเรามีมือที่สามอยู่ในองค์กรแต่ถ้าเรากอดกันรัดแม่นมั่นดีแล้วมือที่สามก็หมดโอกาสที่จะโผล่ออกมาก็พยายามมองอย่างนี้ว่าตรงนี้ก็จึงบอกโยมว่าถ้าหากว่าการสร้างความรักในครอบครัวเนี่ยถ้าเราไม่เยอะกับเขาเกินไปยังเมื่อเช้าพระอาจารย์ก็เอาถุงมาเป่าลมแล้วก็มัดยางจนแน่นใช่คลิปเมื่อเช้าแล้วก็ค่อยๆบีบถุงแล้วบอกท่านทั้งหลายลองดูสิรู้สึกไหมว่าบางคนเนี่ยระเบิดใส่หน้าเราบ่อยมากเลยแล้วก็บีบปึ้งคือคนต้องเห็นภาพเลยระเบิดใส่หน้าเลยปึ้งคนก็ลุ้นนะพระอาจารย์จะบีบไหมแล้วเราก็บอกดูสิทำไมเขาจึงระเบิดใส่หน้าเราอย่าได้โทษเขาว่าทำไมเขาระเบิดเราอาจเยอะกับเขาเกินไปไหมเราบีบรัดเขามากเกินไปไหมหนึ่งเราบีบด้วยพลังของเราที่มันมีพลังเกินไปไหมหรือสองเขามีจุดอ่อนในชีวิตของเขาที่มันระเบิดง่ายเกินไปไหมฉะนั้นทั้งเขาทั้งเราอาจจะต้องมาปรับจูนปรับแก้ปรับลดว่าตรงไหนที่มันจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ระเบิดลูกเนี้ยมันระเบิดออกมาอันนั้นก็คือต้องให้เห็นภาพแล้วก็จึงบอกว่าชีวิตครอบครัวนะแต่มาว่าการที่จะให้สามีหรือภรรยาเดาใจเราว่ายังรักกันเหมือนเดิมตั้งแต่วันแต่งมาเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้วิเศษนะเขาจะมาเดาใจเราออกงั้นการพูดด้วยวาจาเนี่ยจะเป็นการยืนยันตัวตนเราในระดับนึงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลของการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งสามารถสืบค้นได้เลยว่าคนคนนี้นิสัยเป็นคนยังไงสามีเริ่มไปนอกบ้านแล้วหรือยังภรรยาเริ่มไปนอกบ้านแล้วยังต้องกล้าที่จะให้เขาตรวจสอบหรืออาจจะมี Facebook ด้วยพาสเวิร์ดตัวเดียวกันที่คุณสามารถที่จะรู้ของกันและกันได้มันจะชัดเจนมากกว่าเพราะเพียงแค่ทุกวันเนี่ยแค่คนใช้ Facebook คนละพาสเวิร์ดเนี่ยก็ทำให้สามีภรรยารู้สึกสงสัยกันไม่ไว้ใจกันทุกวันแล้วล่ะงั้นตรงเนี้ยแค่รหัสไม่กี่ตัวเนี่ยถ้าหากว่าเราทำได้มันจะเป็นการเชื่อมความรักในครอบครัวได้ดีการพูดการจากันด้วยคำพูดที่ดีหรืออย่าทำอะไรให้ระแวงไม่ใช่ว่าแต่งงานวันแรกก็เป็นเรือนหอวันต่อไปก็กลายเป็นเรือนจำซะแล้ว เอาละค่ะถ้าเป็นเรือนจำภรรยาก็เป็นผู้คุมละค่ะ นี่คือในแง่ของความรักนะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดมีญาติโยมมาถามว่าพระอาจารย์ผมเนี่ยอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากให้ธุรกิจเจริญมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่อยากใช้วิธีแบบทุจริตคอร์รัปชันผมไม่อยากไปแบบขี้โกงอ่ะแต่ผมจะมีโอกาสไหมครับหลายคนบอกงานเขาบอกเลยนะคนเราจะเจริญก้าวหน้าไม่ได้อยู่ที่ฝีมือแต่อยู่ที่คนของใครอะไรเงี้ยเลยทำให้ผมหมดกำลังใจครับพระอาจารย์เนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาพอเราทำอะไรไปนะมันมักจะมีคำนี้เข้ามาแทรกอยู่นะอ๋อแล้วผมไม่ใช่พวกคุณนี่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครประมาณนั้นใช่ไหมไปเก็บเห็ดยังถูกตำรวจจับซะเกือบตาย คือประมาณนั้นว่าตรงนี้ก็ต้องให้ยังไงให้คิดยังไงคงจะต้องให้ข้อคิดแบบประมาณว่าเมื่อเราทำสิ่งใดไปแล้วยังไงเสียสิ่งนั้นก็ต้องให้ผลกลับมาแน่นอนแต่ว่ามันมีบางอย่างที่อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของเราซึ่งพระพุทธเจ้าใช้คำว่ากรรมเก่าแต่ตรงนี้ถ้าคนไม่มีพื้นฐานเรื่องความเชื่อในทางศาสนาก็เอาอีกแล้วพระสุดท้ายก็เข้าเรื่องกรรมอีกแล้วไปไหนไม่ลอยก็เข้าเรื่องกรรมอีกแล้วแต่ก็ดีนะฝรั่งเขาจบกันด้วยกฎหมายแต่คนไทยต้องจบด้วยกฎกรรม
กฎกรรมนี่สุดยอดกว่ากฎหมายนะใช่คือประมาณว่าเวลารถชนกันปั๊บกฎฝรั่งก็เอ้าต้องเข้าเรื่องกฎหมายเลยแต่คนไทยอ่ะนี่แสดงว่าผมคงเคยชนคุณไว้มั้งอ่ะไปๆแยกกันไป อย่างเงี้ยมันจบง่ายกว่าเคลียร์ง่ายกว่ามันเคลียร์ง่ายกว่าฉะนั้นเราอาจจะมีเราคงจะมีแรงเหวี่ยงของกรรมเรียกว่าเป็นแรง G ที่มันยังไม่หมดแรงของกรรมเนี่ยมันยังเหวี่ยงในชีวิตเราอยู่ฉะนั้นก็ต้องเพียรต่อไปอ่ะวิริยนะทุกขมัจเจตินะอยากให้ก้าวหน้าก็ต้องท่องคาถา9คำอะไรบ้างคะอยากให้ชีวิตก้าวหน้าต้องท่องคาถา9คำวิริเยนะทุกขมัจเจติ9คำแปลเป็นไทยได้9คำคือคนพ้นทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรเห็นไหมค่ะงั้นพยายามท่องบ่อยๆอันนี้ที่ว่าได้เพราะว่าฟังหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณมาเจ้าคุณพิพิธนะคะท่านก็ได้ข้อคิดประมาณนี้เยอะเลยอ๋อค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวสรุปตรงนี้นึงว่าขอให้ใช้ความเพียรต่อเนื่องแล้วกันสนับสนุนคือสนับสนุนเลยว่าต้องความเพียรต่อเนื่องถ้าเราท้อเสียวันนี้มันก็จะเป็นการยากที่จะประสบความสำเร็จได้อย่าไปปล่อยมือง่ายๆเลยปกเห็นด้วยกับพระอาจารย์ศักดานะคะถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นจะบอกว่าซื้อเลยความคิดนี้อย่าไปยอมแพ้นะคะอย่าไปยอมแพ้กับโชคชะตาถ้าหากว่าเรามาในทางที่ถูกต้องทางที่ดีงามไม่ได้ไปโกงใครไม่ได้ไปทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ไปแกล้งใครให้ได้ตำแหน่งมานะคะแต่ในขณะเดียวกันถามพระอาจารย์นะในการดำเนินชีวิตนะหลายคนบอกโอ้โหความสุขมันก็มีพระอาจารย์แต่ความทุกข์มันก็มีนะโดยความทุกข์เนี่ยบางทีหลายคนบอกทำไมสุขมันไม่สุขนานๆนะพระอาจารย์ทำไมมันทุกข์ง่ายสุขง่ายกันจังเลยชีวิตเช้ายังสุขๆบ่ายยังทุกๆพระอาจารย์มีแนะนำไหมวิธีไหนที่มันทำให้สุขนานๆทุกน้อยๆหรือถ้าทุกก็ทุกแป๊บๆอย่าทุกนานมีไหมเจ้าค่ะถ้าคิดแบบชนิดที่มันเหนือโลกหน่อยก็คงจะต้องคิดแบบประมาณว่าเราจะต้องอยู่กับทุกอย่างสุขเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตคนไม่มีสุขเลยอ่ะมีแต่ทุกอ่ะถ้าเราคิดว่าชีวิตนี้มีสุขบ้างทุกบ้างชีวิตมันก็ยังมีความรู้สึกยังมีลุ้นให้เรายังอยากจะได้สุขมันก็เป็นชีวิตที่คิดเพื่อที่จะกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแต่ต้องคิดว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวเวลาหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกทุกข์เราจึงต้องหายใจออกเวลาพอหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ทุกข์เราจึงต้องหายใจเข้าที่เราหายใจเข้าหายใจออกเพื่อแก้ความทุกข์ในทุกๆขณะจิตในขณะทุกลมหายใจนั่งนานก็เมื่อยอ่ะนอนดีกว่าพอนอนนานอ้าวเมื่อยอีกอ่ะเดินดีกว่าพอเดินอ่ะโอ้เมื่อยอีกแล้วไหนยืนดีกว่ายืนนานก็โอ้เมื่อยอีกแล้วอ่ะกินดีกว่าอิ่มพออิ่มปั๊บก็ต้องถ่ายออกสรุปแล้วชีวิตทุกขณะที่เรากำลังเลี้ยวซ้ายแลกว่าล้วนแต่เป็นการแก้ความทุกข์ทั้งหมดแต่ทีนี้เราจะต้องอยู่กับความทุกข์ให้เกิดความสุขให้ได้ด้วยการรู้ให้ทันมันรู้ให้ทันความทุกข์นั้นๆคือคนที่มีเงินอยู่10ล้านก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขเพราะว่าจริงๆตั้งเป้าไว้30ล้านความสุขมันหายไป20ล้านค่ะแต่ถ้าหากว่าคนจนๆคิดว่าต้องการแค่20บาทพอแต่ตอนนี้เขามีอยู่19แล้วเขาขาดทุนแค่บาทเดียวเองนิดเดียวประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดเราคิดยังไงเราถึงจะคิดแล้วให้เรามีความสุขจงคิดแบบนั้นไปนะคะท่านผู้ฟังคะยังมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ศักดาเกี่ยวกับเรื่องของงานเผยแผ่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 The New Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งดีไซน์ห้องโดยสารบรรยากาศใหม่กว้างสบายเอกสิทธิ์แห่งขุมพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power แรงและประหยัดน้ำมันเอกสิทธิ์แห่งการขับขี่นุ่มสบายด้วยช่วงราง 5-Link Suspensionพบเอกสิทธิ์พิเศษเพื่อคุณด้วยดอกเบี้ยเพียง 1.75% หรือรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 10,000 บาทตั้งแต่1ถึง30มิถุนายน2560สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ทองทองทองพบทองทั่วไทยที่
ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วไทยมีทองให้ลุ้นเพียบฉลองครบรอบ60ปี Isuzu เพียงซื้อรถ Isuzu รุ่นใดก็ได้หรือจะใช้บริการตรีเพชร Isuzu Leasing หรือซื้อประกันภัยชั้น1กับตรีเพชร Insurance Service หรือเข้าศูนย์บริการ Isuzu พร้อมเพิ่มสิทธิ์เนื้อระดับกับบัตร Isuzu Excellency Club ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับจี้ทองเดือนละ60รางวัลรวม12ล้านบาทถึง30ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวิตFMจัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้วายโซย่าอาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่วายโซย่าค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.thนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7788Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวิตFMจัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร026187781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนข่าวโดย The New Isuzu New X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานกพร.รณรงค์ปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตจัดกิจกรรมรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชันเพื่อให้เยาวชนตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเกิดจิตสำนึกที่ดีพร้อมร่วมพัฒนาเป็นเครือข่ายและเป็นกำลังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนเกิดแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่ในการทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมมีกิจกรรมทอล์กโชว์รวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชันการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นและขั้นตอนการทำอินโฟกราฟิกส์และในหัวข้ออินโฟกราฟิกส์วัยใสไร้คอร์รัปชันก้าวสู่ชั้นมัธยมซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่13มิถุนายน2560เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ณโรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์พูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคะพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เดินเส้นทางนักเผยแผ่ขออนุญาตนะพระอาจารย์มีท่านใดเป็นไอดอลหรือว่าเป็นต้นแบบในงานเผยแผ่ของพระอาจารย์บ้างไหมคะจริงๆคนที่เป็นพระที่เป็นไอดอลจริงๆนะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เรารู้สึกว่าเราได้จากท่านมากๆเลยคือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระพยอม พระราชธรรมนิเทศทำไมถึงจึงกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าอันดับหนึ่งเลยก็ต้องยกให้หลวงพ่อปัญญาก่อนหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาวชรประธานใช่วชรประธานก่อนพ่ออาตมาก็ไปเป็นพระธรรมทายาทอยู่กับท่านตั้ง2เดือนนั่นแหละก็คือช่วงพรรษาแรกที่ไปฝึกพูดที่นู่นก่อนที่สระบุรีนะวัดมหาโลกจบแล้วเขาก็บอกว่าถ้าต้องการที่ครูบาอาจารย์ที่มั่นคงดีนะต้องไปเป็นพระธรรมทายาทที่วัดชนประทาน
แล้วก็ไปฝึกที่วัดชนประทาน1เดือนแล้ววัดชนประทานก็ส่งไปเผยแผ่ที่จังหวัดสงขลาอีก1เดือนนั่นก็คือครั้งแรกพอเห็นได้ยินหลวงพ่อพูดนะซึ่งหลวงพ่อพูดหลวงพ่อเนี่ยพูดไม่พ้นจากนักธรรมชั้นตรีที่เราเรียนเลยธรรมะไม่ได้ยากลึกซึ้งซึ่งท่านก็บอกว่าผมไม่ได้พูดธรรมะอะไรลึกซึ้งแต่ดูนะท่านทั้งหลายผมจะพูดทั้งชีวิตของผมผมก็พูดอย่างนี้มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดไปจนลมหายใจสุดท้ายแล้วท่านก็ทำได้ตามนั้นจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยท่านก็เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อพระราธรรมวิเทศพระพยอมท่านก็แนวแบบประคอจัดจ้านแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านบู๊แบบชาวบ้านเลยแล้วก็ชอบแนวนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็พระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคุณพิพิธสุทัศน์เราก็จะเอาแบบสไตล์องค์นั้นองค์นี้นิดนึงแล้วก็เอาออกมาให้เป็นตัวเราคือจะไม่โจ๊กเกินจะไม่วิชาการจ๋าจนคนโอ้โหอะไรเนี่ยต้องเลคเชอร์ไหมเนี่ยเวลาฟังธรรมะเนี่ยประมาณนี้เราจะต้องอยู่กึ่งๆพูดไปแล้วก็ต้องให้คนยิ้มหรือหัวเราะเป็นช่วงๆไปประมาณนี้แต่ไม่ได้ขำฮาตลอดการเทศอันนั้นก็ไม่ใช่ขนาดนั้นคือจุดประสงค์ที่พระเราต้องพูดให้โยมขำเนี่ยเพื่อให้ต้องการเพื่อเก็บโยมให้ได้คือให้โยมอยู่กับเราใช่ไหมแต่อาตมาคิดว่าวิธีการที่เก็บเขาได้เก็บโยมได้โดยที่ให้โยมอยู่กับเราตลอดมันไม่จำเป็นต้องขำเนี่ยให้เขาแบบอึ้งหรือทึ่งก็ได้อืมใช่เนาะใช่ประมาณนี้นะมันไม่จำเป็นต้องขำอย่างเดียวใช่ให้รู้สึกทึ่งแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าเขาได้มากกว่าเวลาพูดไปยังอยากให้คนมีความรู้สึกว่าฟังพระแล้วไม่ใช่ธรรมะคาเฟ่นะไม่ใช่ธรรมะแบบตลกคาเฟ่จนบางทีเด็กๆบอกเอ๊ะพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์ไม่เห็นขำเหมือนพระองค์นู้นเลยถ้าหนูอยากฟังตลกหนูไปหาซื้อตลกมาดูนะลูกนะอันนี้พระมาเทศนะลูกคนละแนวคนละจริตบอกคนละแนวแต่ก็บอกว่าพระทุกรูปท่านก็มีสไตล์การบรรยายธรรมก็อย่าว่ากันแต่ของพระอาจารย์คือถนัดแบบนี้ถนัดที่จะสื่อให้ดูแบบคมเชือดเฉือนให้แบบว่าแล้วไม่กระทบใครประมาณนี้แล้วก็มีขำแทรกเข้าไปนิดนึงค่ะพระอาจารย์คะถ้าหากว่าในแนวทางของการเผยแผ่แน่นอนเราสนับสนุนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระอาจารย์อยากได้รับการส่งเสริมหรืออยากเพิ่มเติมพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างทุกวันนี้ก็อยากเติมอะไรให้ตัวเองครับพระอาจารย์จริงๆอยากเติมมากที่สุดคือทุกวันนี้อยากมีเวลาส่วนตัวเพราะว่าปีหนึ่ง900ที่ถึง 1,000 ที่เนี่ยแทบจะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งรีเซ็ตข้อมูลในสมองตัวเองเลยคือถ้าช่วงไหนมีเวลาว่างปั๊บคนจังหวัดตราจะรู้ดีเลยว่าพระศักดาจะไปละวัดท่าเส้นวัดท่าเส้นก็คือเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านโยมพ่อโยมแม่เลยแล้ววิธีการรีเซ็ตสมองเราสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเราได้บิณฑบาตแล้วได้เห็นหน้าโยมพ่อโยมแม่ทุกวันแล้วก็จะไปอยู่เงียบๆตรงนั้นอย่างน้อยๆสัก 10-20 วันไปนั่งนิ่งๆไม่พบกับใครไม่พูดกับใครไม่สื่อสารกับใครสักช่วงหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดบางคนบอกว่าต้องการเงินทองต้องการสนุกสนานบอกไม่โยมคือทำงานทุกวันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายอยู่แล้วอุปกรณ์ในการที่ทำก็มีพอสมควรก็อยู่ใกล้ๆตัวขอเพียงแค่ว่าโยมรับฟังสื่อจากที่อาตมาสื่อออกไปแล้วไม่ต้องมาหาอาตมาที่วัดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาพบตัวเพราะบางทีเรารับแขกเราก็ไม่มีเวลาได้รับแขกตรงนั้นเราขอมีเวลาส่วนตัวบ้างพระอาจารย์คะแล้วอย่างถ้าเกิดมีคนมานิมนต์พระอาจารย์รับทุกงานไหมคะหรือว่าแล้วแต่ส่วนใหญ่เลย 99% ก็ต้องรับหมดแล้วเกิดมันชนกันยังไงคือถ้าชนกันก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าโยมก็ต้องขยับวันบางวันเนี่ยมีถึง7แห่ง7ที่ในอย่างเมื่อวานเนี่ยอาตมายังไม่ได้หลับเต็มตาเลยนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเช้าตั้งแต่ตีห้ามาเนี่ยเด็กก็แต่ละที่คือจะพลาดไม่ได้เลย5นาทีปั๊บเนี่ยจะต้องนั่นหมดอย่างเมื่อวานเช้าก็บรรยายที่หนึ่งตอนสายก็อีกที่หนึ่งสายเสร็จปั๊บ11โมงปั๊บต้องขึ้นรถเพื่อไปอีกที่หนึ่ง1ชั่วโมงต้องวิ่งรถให้ถึงและ11โมงถึงเที่ยงนั่นคือเวลาฉันของพระครูก็ต้องจัดอาหารให้ฉันบนรถแล้วความเร็วบนรถเรามองไมค์คนขับแล้วโอ้โห160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่กล้าฉันซึ่งแล้วอาหารเปิดมาในกระอับข้าวเนี่ยเราก็ทำไมถึงทำกับพระได้คงไม่นึกถึงเปิดมาก๋วยเตี๋ยวน้ำเส้นเล็กโอ้คือเขาก็คงไม่รู้ว่าเราต้องนั่งรถเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วใครไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวบนความเร็ว160ลองดูนะอร่อยมากเลยอ่ะโอ้แต่แล้วก็ความรับผิดชอบนะพอไปถึงเที่ยงปั๊บก็เที่ยงครึ่งก็ต้องบรรยายต่อเที่ยงครึ่งยาวจนถึง5โมงเย็น
เนี่ยเมื่อวานนะพอห้าโมงเย็นปั๊บก็ไปบรรยายอีกที่หนึ่งห้าโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งก็อีกที่หนึ่งแล้วก็เมื่อคืนก็พอทุ่มครึ่งปั๊บก็พอโรงพยาบาลก็ให้คนโทรประสานมาพระอาจารย์ครับตอนนี้มีเคสด่วนครับพระอาจารย์มาโรงพยาบาลด่วนได้เลยคือพระอาจารย์ก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ประมาณเนี้ยที่ไอซียูครับพระอาจารย์ครับให้ไปทำอะไรถามว่าผมอยากได้ตับอยากได้หัวใจอยากได้ปอดของคนคนนี้ครับเอาได้เดี๋ยวพาไปคุยกับญาติเขาให้พอภาวะสมองตายโอกาสจะเกิดแบบนี้มีไม่บ่อยและเด็กหนุ่มคนนี้ร่างกายพร้อมมากเลยเนี่ยแล้วมีคนนอนรอหัวใจกับไตเนี่ยอยู่อีก 2-3 คนก็บอกกับพ่อแล้วก็ยังไงยอดบริจาคในประเทศเราปีนึงเป็นหมื่นคนไม่ใช่เหรอหมื่นคนครับท่านแต่ได้ใช้งานจริงๆประมาณหลักร้อยเพราะบางทีตายแบบเละมั่งอะไรมั่งแต่ไอ้นอนนิ่งๆแบบสมองตายเราไปถึงก็ญาติก็นั่งร้องไห้บอกโยมขอได้ไหมเนี่ยไม่เอาครับไม่เอาเดี๋ยวเกิดชาติหน้าลูกฉันไม่ครบแล้วท่านจะทำยังไงท่านรับผิดชอบเหรออะไรประมาณนี้นะเราก็บอกอ้าวโยมเราก็เอาใบนี้ให้ดูสิใบอ้าวโยมเนี่ยอาตมาก็บริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาแล้วนะทำหนังสือสัญญากันเรียบร้อยเมื่ออาตมาสิ้นลมลงปั๊บมารับศพอาตมาไปดองน้ำยาให้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้เลยแต่ขอโกนผมอาตมาครั้งสุดท้ายพร้อมด้วยตัดเล็บแล้วก็ใส่ห่อผ้าขาวเพื่อใส่ในโรงเพื่อที่จะได้ตั้งศพไว้ที่วัดสัก3คืนให้มีบางส่วนของร่างกายของเราอยู่ที่นี่เนี่ยอาตมาก็ไม่กลัวนะเกิดชาติหน้าจะมีครบไม่ครบก็เชื่ออย่างเดียวว่าชาวพุทธยิ่งให้ยิ่งได้ในเมื่อคืนก็พยายามเข้าไปคุยกับญาติเขาแต่ปรากฏว่าก็สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมพยายามเข้าใจบางทีมันอาจจะเป็นนาทีแบบโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ใกล้แสดงความรักบางทีเขาก็อยากรักษาร่างแต่ว่าปุ๊กเห็นด้วยพระอาจารย์นะปุ๊กก็ว่าบริจาคได้ก็บริจาคไปอะไรเงี้ยก็ดีนะดีกว่าเห็นไหมคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าการพูดทุกครั้งจะประสบความสำเร็จทุกครั้งนะอาจารย์นะทุกครั้งบางทีมันก็อยู่ที่ปัจจัยคนฟังด้วยแต่ว่าในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเราก็อยากจะให้คนรับรู้และน้อมนำไปปฏิบัติตามนะมีเวลาสั้นๆตรงนี้สักนาที2นาทีพระอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงญาติโยมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคือก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายเมื่ออาตมามองเห็นตาลปัดที่วางอยู่ข้างๆเวลาให้ศีลอาตมาก็มักจะหมุนตาลปัดแล้วบอกว่าขอระวังนะโยมนะชีวิตอาจจะมีช่วงกลับตาลปัดจากเดิมที่มีอะไรๆเพียงแค่ข้ามคืนทุกอย่างก็ไม่เหลืออะไรๆอะไรที่เป็นของเรามันก็เป็นของเราวันยันค่ำอะไรที่ไม่ใช่ของเราต่อให้ได้มานอนกอดสุดท้ายเขาก็ดิ้นหลุดมือไปได้อยู่ดีอะไรที่มันจะใช่มันก็ใช่เสมออย่าน้อยใจว่าทำไมแม่กินเจตลอดไม่เคยเกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เลยแต่ทำไมแม่เป็นมะเร็งพ่อไม่เคยสูบบุหรี่แต่ทำไมพ่อเป็นมะเร็งปอดแม่เป็นมะเร็งตับทั้งไม่เคยดื่มเหล้าอะไรที่มันจะเป็นของเรามันก็เป็นแน่นอนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราประมาทพลาดพลั้งหรือว่าไม่ประมาทมากกว่าถ้าเห็นใครตายก็อย่าได้ถามว่าเขาตายยังไงตอนตายไม่สำคัญขอให้ถามเธอว่าตอนเป็นเขาเป็นเนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาอยู่ด้วยความมีศีลมีธรรมมากกว่าไหมตอนตายอาจจะตายสภาพศพยังไงอย่าได้นึกถึงเลยหรือว่าลูกถูกหั่นศพไปแล้วอะไรไปแล้วอย่าได้รู้สึกเสียใจให้นึกถึงว่าตอนเป็นได้สร้างความดีอะไรไว้ก็เท่านั้นพอฉะนั้นอาตมาก็เคยมองเห็นหนังสติ๊กที่เด็กยิงหนังสติ๊กเมื่อยืดหนังสติ๊กไกลเท่าไรทุกคนก็สันนิษฐานว่ายังไงเม็ดหนังสติ๊กต้องไปไกลแน่นอนแต่ไม่ทุกเม็ดเพราะเม็ดหนังสติ๊กบางเม็ดก็ติดง่ามและล่วงแป๊กตรงนี้คนบางคนดูเหมือนจะทำบุญด้วยเงิน10ล้านแต่ก่อนจะตายที่อาตมาเคยเห็นกับตานอนกัดฟันกรอดเกลียดละเกินเกลียดไอ้เจ้าวาดวัดนั้นละเกินบริจาคเงินสร้างวัดตั้ง10ล้านไม่เขียนชื่อขึ้นหน้าบันโบสถ์เลยเกลียดละเกินจนกระทั่งหมดลมไปเงิน10ล้านแต่ดึงโยมลงนรกเฉยเลยแปลกมากสภาพที่เห็นไม่น่าจะไปดีแน่นอนฉะนั้นวันนี้ที่ได้อยู่คุยกับโยมออนอุมาเกษตรพืชผลนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจมากๆนะที่พระบ้านนอกอย่างอาตมาโอกาสที่จะได้เข้าเมืองและจะได้พบปะกับท่านทั้งหลายในวงกว้างๆแบบนี้ก็คงไม่มีบ่อยนักนะชีวิตเราก็คงจะเหมือนกับหลอดไฟถ้ามีเป็นเพียงแค่หลอดไฟไม่มีสายไฟและกระแสไฟมาส่งหลอดไฟก็คงสว่างไม่ได้ถ้าไม่มีออปชันเสริมไม่มีส่วนเสริมจากส่วนอื่นๆก็คงยากที่จะได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เหมือนกับหลอดไฟที่มีแสงสว่างของทุกบ้านที่ทุกท่านกำลังมองอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบใจท่านทั้งหลายแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้เสียงได้ออกไปสู่ประชาชนทั่วไปก็ขอเจริญพรสาธุวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
รับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับองงเด้งงเด้เช็คระยะตามกำหนดคุณก็ได้ส่วนลดองงเด้งงเด้เลิกงงกันได้แล้วเพียงคุณนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการ Isuzu อย่างต่อเนื่องรับไปเลยบัตร Isuzu Excellency Club อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับคนพิเศษของ Isuzu รับส่วนลดอะไรสูงสุด 20% พร้อมสิทธิพิเศษมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐาน Isuzu ให้เยอะขนาดนี้ก็รีบเด้รีบเด้Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร602-618-7780-4ฝากไว้ให้คิดจากพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลเมื่อบุคคลปลงผมหนวดเคราออกหมดแล้วและได้ครองผ้ากาสาวพักเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นได้เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปลงสิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้วสัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ควรเรียกเอาว่าเป็นภิกษุแท้ร่วมส่งเสริมธรรมโดยบริษัทโอเคแมสจำกัด Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่17มิถุนายน2560ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 Mind Mapช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้นี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะก็บริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร 02-618-7780-4